วัสดีค่ะคุณชาแนลเป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของจิ๊กซอที่ชื่อ4 Eve กับทุกโมเมนต์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแชร์ทูแชร์ EP 3ค่ะเป็นแบบว่า EP ที่ทุกคนขอมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าได้มารู้จักน้องมากขึ้นนะคะสำหรับรายการแชร์ทูแชร์นะคะทุกคนก็อยากให้แบบกุ้งแบบว่ารู้จักน้องมากขึ้นให้แบบว่าดูรายการแชร์ทูแชร์นะคะทุกคนก็วันนี้มาทำให้แล้วนะคะแล้วก็แบบไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนหายไปสอบมานะคะตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ที่สปป.ลาวใช่ไหมคะในวันที่2มีนาคมอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบว่าเหมือนมีข่าวมาว่าเพชรฝ้ายไม่สบายด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ฝ้ายหายไวๆนะคะทุกคนแล้วเมื่อวานนะคะทุกคนค่ะก็โฟอีฟนะคะได้ไปงานของไทยแลนด์นะคะโซเชียลวอร์ดนะทุกคนแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะสำหรับ Best Creator Performance on Social Media Boy Band and Girl Group ค่ะเลิศมากแล้วเมื่อวานสวยมากเลยค่ะทุกคนคือแบบดีงามมากเลยเหมือนนางพญาอะไรอย่างงี้นะก็กุ้งก็ติดตามตลอดนะคะแต่ก็แบบยังไม่ได้มาอัปเดตนะเพราะว่าแบบวันนี้เพิ่งว่างแล้วนะคะก็กลับมาจากสอบเรียบร้อยมาโอเคค่ะไม่รอช้าเราไปดูรีแอคชั่นกันเลยโอเคค่ะนับ1 2 3ไปหนูรู้สึกว่าคลิปถูกแล้วที่ไม่เลือกไปเกาหลีแล้วอยู่กับโฟอีฟแต่ตอนนั้นมันเลยทำให้หนูมีความกลัวที่จะเป็นตัวเองเพราะว่ากลัวแบบคนอื่นจะไม่ชอบอ่ะมันมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะหายไปเพราะว่าเราทำงานเยอะแล้วก็เหมือนด้วยสื่อโซเชียลด้วยอะไรพวกเนี้ยคือมันมีคำหนึ่งที่พูดยากมากสำหรับหนูไม่เคยพูดเลยก็คือคำว่ารักก่อนอื่นเลยไม่คิดว่ากูจะร้องไห้วันนี้ว้อยด้วยหรอวันนี้อัพดีมากสไตลิสต์ดีมากค่ะอันนี้พูดไปก็ไลฟ์บ่อยหรือเปล่าสไตลิสต์นี้เราจะคุยไปเรื่อยไม่มีการนำเข้าสู่รายการในอย่างใดโอเคดีไหมค่ะเริ่มเลยปกติก็เป็นอย่างนี้เหรอใครหิวข้าวสู่ในนี้ครับหนูก็หิวอ่ะทุกคนหิวเราสามารถตั้งวงฉับบุญแล้วสัมภาษณ์ได้ไหมเราบอกว่าจะมีการมากินกันด้วยคุยไปด้วยเอาสบายกันเลยเหรออ๋อคอยจริงจังเฮ้ยเราไม่จริงจังเราโอเคอยู่เราไม่จริงจังกินไปด้วยนี่คือถ่ายแล้วปะถ่ายแล้วโอ้ยถ่ายแล้วเอองงใครได้ยินขึ้นข้าวที่แล้วเลยถ้าสมมติอยู่ดีให้เราแนะนำตัว1 2 3ประชลักขึ้นบกเสีย6จริงจบยัดไส้เอ๊ะไม่ได้เตรียมไม่ได้ยินไม่ได้ยินน่ารักแนะนำตัวเองครับ1 2 3สวัสดีค่ะพวกเรา4นี่เหมือนเป็นภาพประจำที่เคยเห็นโฟอีฟยินดีต้อนรับโฟอีฟนะครับสู่รายการแชร์สู่แชร์ครับรายการนี้เราชวนคนในวงการบันเทิงคนแวดวงมาแชร์เรื่องราวของพวกเขาแบบลึกบ้างไม่ลึกบ้างรักบ้างไม่รักบ้างนี่ดีไหมได้ได้รายการนี้จะร้องไห้ไหมเนี่ยนักวิทย์ผมว่าคนทั้งประเทศเนี่ยรู้จักแล้วว่าไม่ต้องอธิบายเลยว่าโฟอีฟเท่ากับอะไรทุกคนรู้แฟนคลับรู้หมดแล้วเนาะอยากชวนไปไกลกว่านั้นนิดนึงคือด้วยความที่แบบสมาชิกในวงเราที่อายุน้อยสุดก็อายุน้อยเหลือเกินเราเลยอยากจะย้อนไปแค่ในวัยที่เรายังเป็นเด็กผู้หญิงครับในวัย14ปีในวัย14ปีของแต่ละคนน่ะเราเป็นคนแบบไหนเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราฝันอะไรอยู่อ่ะอย่างนั้นให้10ปีที่แล้วตอบคนแรกเลยครับมายในวัย14มายเป็นยังไงครับตอนนั้นน่าจะเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ใช้คำว่าเด็กสาวแล้วหนึ่งสาวตอนนั้นน่าจะเพิ่งเริ่มเรียนเต้นค่ะสามารถใช่เป็นก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ก้าวสำคัญในชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่าการเรียนเต้นในตอนนั้นเราไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เรียนเอาสนุกอย่างเดียวอ่ะเหมือนเรียนแบบเอาจริงเอาจังด้วยมีความใฝ่ฝันว่าเฮ้ยจะต้องไปเหยียบอเมริกาไปแข่งอเมริการะดับโลกให้ได้คิดตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ก็คือแบบไปเรียนปุ๊บกลับมาแล้วก็ต้องแบบไปสตูซ้อมเต้นแล้วก็ซ้อมแล้วก็วันต่อมาก็ไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาซ้อมเต้นอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะอยู่กับการเต้นเยอะเลยตอนอายุ14ฝันชัดเจนมากค่ะใช่ตอนนั้นตอนนั้นคิดว่าฝันมันไงดีอ่ะบางคนมันฝันได้อ่ะบางคนฝันแล้วไม่ทำบางคนฝันแล้วทำอย่างของมาเองอยู่ในโปรเซสไหนหรือว่าเราคิดว่าเราจะไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ในตอนนั้นถ้าถามมาอายุ14นะโหมาอายุ14เหรอคะตอนนั้นเราฝันแล้วทำค่ะแล้วถามว่าไปได้แค่ไหนเฮ้ยทำได้เราทำได้อยู่แล้วตอนนั้นแบบ14อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำโลกเราไม่ได้กว้างมากหรอกค่ะตอนนั้นอ่ะใช่แต่ในความจริงแล้วนั้นก็เนาะไปโลกมันกว้างใหญ่แต่สำหรับเด็ก14ตอนนั้นเราก็แต่หนูว่ามันก็เป็น mindset ที่ดีนะทรงผมนี้สวยมากเลยในเมื่อเราไม่เห็นว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงในตอนนี้เราเลยใส่สุดมันเลยทำให้เรายิ่งแบบ
พุชตัวเองออกไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเรามาไกลได้ด้วยซ้ำในตอนนั้นนะคะวันนี้ก็ยังเดินทางด้วยแมสเซ็ตนั้นไหมค่ะวันนี้เปลี่ยนนิดหน่อยวันนี้เป็นเวแบบใช้ชีวิตวันต่อวันนิดนึงวันต่อวันเพราะเรางานเยอะค่ะแล้วเราก็เลยแบบบางทีเรายิ่งเราไปมองทุกอย่างโดยรวมมากๆตลอดเวลาเราจะรู้สึกเหนื่อยเองในบางครั้งก็จริงโอเคงั้นเราโฟกัสกับวันนี้ดีกว่าเอาวันนี้เสร็จงานปุ๊บวันนี้เสร็จงานแล้วเย่นอนพรุ่งนี้ทำอะไรนะแล้วก็โฟกัสอีกทีละวันทีละวันทีละวันไปเป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวหนูนะคะหนูรู้สึกว่าแบบนั้นทำให้ energy เราสเตเบิลกว่าค่ะเพราะแต่ละวันก็เจอเรื่องเยอะเหมือนกันค่ะแล้วอยากรู้เรื่อง14ของใครต่อครับนายโจโหอุ๊ยตาละเรารู้สึกว่าเราจะ10ปีที่แล้วเหมือนกันแก10ปีแล้วค่ะเพื่อนคือหาเพื่อนที่มันเป็น10เหมือนกันโจลินครับ10ปีที่แล้วอะค่ะวัย14ของโจลินเป็นไงครับเป็นเด็กกิจกรรมค่ะเป็นเด็กกิจกรรมจ๋ามากๆแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มใกล้เข้าสู่ม.ปลายกำลังจะเข้าม.ปลายเล่นละครเวทีหรอช่วงม.2ม.3กำลังจะเข้าม.ปลายดราม่าเยอะหรอก็ต้องคิดแล้วว่าเราต้องเรียนสายไหนอะไรอย่างเงี้ยคือโรงเรียนค่อนข้างจะแบบโรงเรียนเด็กเนิร์ดนิดนึงเพื่อนก็จะเล่นหมอเล่นหมอเล่นหมอกระทบกับอีกคนนึงที่เรียนที่เดียวกันนะต้องฟายครับฟายผมเด็กกิจกรรมพอกันน่าจะพอกันใช่เราแต่เราอ่ะทำแต่กิจกรรมอะไรเงี้ยแต่พอใบแนะแนวอยากเป็นอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยคือในใจอ่ะก็อยากเรียนนิเทศนะแต่แบบเพื่อนอ่ะเราแบบเออเรียนอะไรอ่ะ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 ทำไมถึงเลือกอันนี้แบบเราไม่มั่นใจเราถามเพื่อนอะไรเงี้ยนี่ก็ดีนะอยากเรียนอันนี้เพราะนี้เราก็แบบตอนนั้นโจเขียนลงไปว่าอยากเป็นหมอฟันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำได้นะเราก็แบบไม่ได้เรียนไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็พอได้อยู่ก็โอเคตอนนั้นก็เป็นความฝันว่าเออเราอยากเป็นหมอฟันแล้วพอมันมีแพชชั่นของเพื่อนด้วยแบบว่าเพื่อนก็อยากเป็นหมอฟันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพวกแล้วเราแบบเอ้ยเราทำได้นะแบบเราตั้งใจเรียนเหมือนกันเกาะกันไปเรียนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราสนุกมันแบบไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอ่ะมันเป็นแบบเราชอบอยู่บนเวทีเราชอบทำกิจกรรมที่ได้แบบได้รับส่งกับความรู้สึกของคนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มองว่าเราจะมาเป็นศิลปินเราไม่ได้มองว่าเราจะมาเป็นเบื้องหน้าเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดนั้นเอาจริงรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยตอนนั้นออร่าไม่ได้ออกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเรายังแบบเป็นเด็กเท่านี้เด็กดำแดดเมี่ยมๆคนนึงที่แบบธรรมชาติมากตอนเรียนทายที่โรงเรียนคุณก็หนาแน่นแล้วเริ่มออกไปแล้วไงแบบออร่าเริ่มออกอะไรเงี้ยว้าวผมเมาข้างคุณแหละครับเรื่องนี้ก็เลยทำกิจกรรมหนักมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เรียนหนักมากเพราะว่าเราตอนนั้นเราตั้งแพชชั่นว่าเราอยากเป็นหมอมันก็เลยต้องแบบมันก็เลยไปหลังแอนไปทั้งคู่ใช่แบบเราแบบแต่ตอนนั้นหนูสนุกมากนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเต็มที่กับชีวิตเราใช้ชีวิตแบบเกิดมาเราแบบเราเต็มที่กับทุกทางมากๆอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเราเต็มที่ทั้งสองทางอะไอ้วันที่ต้องตัดสินใจว่าฉันต้องไปทางแล้วมันมีเหตุการณ์หรือมันมีแฟลกอะไรที่ทำให้แบบอันนี้น่าจะใช่มากกว่าอีกทางหนูตัดสินใจม.5เลยค่ะคือม.5ของเรียนเนี่ยมันจะเป็นช่วงทำสภานักเรียนแล้วก็ช่วงที่เตรียมขึ้นม.6เพื่อที่จะเตรียมเข้ามหาลัยด้วยคือมันคือก้อนใหญ่ก้อนนึงในชีวิตมัธยมเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยแล้วพอเราขึ้นเป็นสภาด้วยความที่เราไปกิจกรรมมากๆแล้วก็แบบได้เป็นเฮดบ้างได้ทำแบบหลายอย่างมากๆแล้วเราแบบเอ้ยเราเอนจอยมากๆอ่ะแล้วหันไปแบบเพื่อนเรานั่งอ่านหนังสือแบบเครียดอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือแบบนั้นอ่ะแล้วก็คิดว่าแบบต้องใช้ชีวิตกับปากคนไปทั้งชีวิตเลยหรออะไรเงี้ยคือพยายามจะมองจริงๆว่าเราหมอฟันหมอฟันใช่แบบคือรู้สึกว่าถ้าตัวเองตั้งใจอ่ะเราทำได้อะไรเงี้ยแต่เราจะใช้ตั้งคำถามกับตัวเองใช่เราจะใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยกับมองสิ่งที่ทำอยู่กิจกรรมที่ทำหรือว่าแบบเราได้เต้นกับเพื่อนได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบถ้าไปบอกผู้ปกครองอ่ะเขาอาจจะมองว่าแบบถ้าให้เลือกอ่ะแม่ช่วยเลือกหน่อยสิแม่เลือกอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันดูเป็นแบบก็ชอบทำกิจกรรมแล้วเราได้ถามจริงๆไหมไม่ค่ะหนูดื้อหนูคุยกับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเองตีกับตัวเองแล้วก็บอกแม่ว่าจะไปเรียนนิเทศนะแล้วก็จะไปอยู่กรุงเทพด้วยอะไรอุ้ยแน่แน่มากเรารู้แล้วว่าตอนม.ปลายคุณถือดอกไม้เยอะมากสติ๊กเกอร์เต็มตัวแต่เดี๋ยวคุณจะมีโอกาสได้พูดเลยอยากฟังเรื่อง14ของใครต่อครับ
อยากฟังเรื่อง14ของตะออมแล้วกันค่ะยกลงมาเหลือ9ปีอันนี้คือเรียงตามอายุตอนนี้ก็รู้แล้วว่าฉันจะได้ฟังใครคนสุดท้ายอ่ะเด็กนึกไวคุณแท้ออม14เป็นยังไงฝันอะไรเป็นเด็กแบบไหนณตอนนั้นหนูยังไม่มีความฝันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เท่าที่หนูจำได้นะหนูจะพูดแบบธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปเลยที่หนูรู้สึกว่าณตอนนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนอะไรเงี้ยเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมั้งคะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงอายุที่เราเหมือนออกจากอกพ่ออกแม่มามันเป็นช่วงแบบจากเด็กอะค่ะจากเด็กที่แบบพ่อแม่ต้องปลุกไปส่งที่โรงเรียนพอขึ้นมัธยมม.2 มันก็ยังไม่ได้โตเท่าไหร่ถูกไหมคะมันก็จะเริ่มมีสิ่งแวดล้อมใดๆอะไรเงี้ยหรือว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้จากเด็กแล้วเราโตมาเป็นวัยรุ่นแล้วเราโตมาเป็นวัยรุ่นแบบไหนอะไรเงี้ยหนูว่ามันเป็นเนี่ยแหละปัญหาความสัมพันธ์เรื่องแบบว่าเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องกับที่บ้านใช่คือตอนนั้นหนูไม่ได้ดื้อเลยนะคะหนูรู้สึกว่าเราไม่เราอยู่ในกรอบทุกอย่างเลยแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะเริ่มมีฟิลเตอร์ว่าเด็กวัยรุ่นเริ่มโตไปเนี่ยต้องระวังนะเดี๋ยวติดเพื่อนระวังนะเดี๋ยวเสียคนนู่นนี่แล้วกลายเป็นว่าเราก็เปลี่ยนไปเรื่องความคิดครอบครัวเราก็เปลี่ยนไปเรื่องการที่จะกลัวเราออกไปในที่ต่างๆออกไปนอกกรอบอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเหมือนวันที่เราเป็นวันที่เราจะเริ่มมีความคิดเริ่มมีความชอบเริ่มมีความชอบแตกต่างจากสิ่งที่เขาอยากให้เป็นหรือสิ่งที่เขาเห็นอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องนั้นแต่พอโตขึ้นมาเขาเรียกอะไรใกล้เคียงวัยผู้ใหญ่ใกล้เคียงกับวัยเขาแล้วเขาก็จะเริ่มรับฟังเรามากขึ้นหรือว่าเราก็จะแบบค่อนข้างที่จะเปิดรับฟังเขามากขึ้นซึ่งตอนนี้หนูกำลังอินเรื่องนี้มากๆเพราะว่าน้องสาวหนูค่ะกำลังอยู่ในวัยที่แบบวัยโตอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้17พอกับน้องนี่ใช่มันเป็นช่วงนี่รู้สึกว่าวัยรุ่นไม่ได้แย่แต่วัยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้แย่เขาแค่ไม่รู้จะคุยกันยังไงเขาแค่ไม่มีวิธีที่จะคุยกันแล้วนะตอนนี้หนูกำลังแบบเหมือนทำหน้าที่เป็นกลางอยู่แล้วเราก็เลยมองย้อนไปที่ตัวเองตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เออว่ะเข้าใจน้องนะโคตรเข้าใจน้องเลยว่าทำไมแบบน้องถึงรู้สึกอย่างนี้ขณะเดียวกันก็เริ่มเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นแต่ก็เข้าใจพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆพ่อแม่เขาก็เลยพูดกับเราว่าสอนน้องบ้างนะคุยกับน้องบ้างนะเพราะว่าน้องอ่ะฟังแต่ออมนะเพราะว่าเหมือนบางเรื่องพ่อแม่ก็พูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกพ่อแม่เหมือนกันว่าเอ้ยเราสอนได้เราทำหน้าที่พี่สาวได้นะแต่ว่าเราก็ทำได้แค่หน้าที่พี่สาวนะในสิ่งที่พ่อกับแม่ควรให้อ่ะเราก็ให้น้องไม่ได้นะเราก็เติมเต็มน้องไม่ได้นะตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็โตมากเลยพยายามคิดถึงครอบครัวเรามากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะโลกเรามันเดินไปเรื่อยๆโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเจอคนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ยังอยู่กับเราก็คือครอบครัวนี่แหละอันนี้คือตาออมครับผมตาออมเป็นคนที่แบบทัศนคติดีมากผมจำได้คุณเล่นเงี้ยวผมแต่สิ่งที่ตาออมพูดน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราคิดถึงปัญหาเรื่องความแตกต่างของช่วงวัยบางทีเราจะคิดถึงแบบ16 17ใช่แต่นี้ตาออมรู้สึกตั้งแต่14นี่คือตาออมวัย14คนต่อไปเชิญเลยครับผมไม่ต้องเรียกแล้วครับถ้าจะเรียนกันแบบนี้ครับเองค่ะหน้าวัย14วัย14เป็นช่วงเปิดโลกของหนูค่ะเพราะว่าผมชอบคุณแม่ที่ทุกครั้งที่คุณพูดเนี่ยคุณต้องมีค่าอะไรบางอย่างประกอบมีเสน่ห์มากเพื่ออรรถรสค่ะขอบคุณที่ตอบครับผมมันเป็นช่วงเปิดโลกของหนูเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่แบบติดบ้านมากๆชอบอยู่แต่บ้านฉันไม่อยากพบปะกับใครทั้งนั้นเรียนเสร็จกลับบ้านแล้วก็จบ that's my day อะแต่ว่าพอช่วง14เป็นช่วงที่หนูไปแคสติ้งเป็นช่วงแบบเข้าวงการช่วงแคสติ้งแรกๆแล้วก็เริ่มคันแล้วตอนนี้เราต้องบอกละเอียดขนาดนี้เลยแล้วแบบเปิดโลกของตัวเองจากที่แบบว่าไม่ค่อยมีเพื่อนก็เริ่มรู้จักคนนู้นคนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนเหรอแบบตอนเด็กคือมีเรื่องราวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แล้วก็ทําให้เราแบบปิดกั้นตัวเองแล้วก็พอโตมาก็แบบนั่นแหละค่ะเริ่มมีเพื่อนแล้วก็เริ่มทําให้เราแบบมีความคิดว่าอ๋อฉันต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วสินะแบบเราพึ่งพาพ่อแม่ไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองในบางเรื่องใช่มั้ยใช่ค่ะในวัย14คือแบบหนูได้ออกไปนอกแล้วก็ได้ไปเจอคนแปลกๆสังคมใหม่ๆใช่สังคมใหม่ๆมันเลยทําให้หนูเปิดโลกว่าแบบอ๋อมันเขาทำกันแบบนี้นะเขามีกลุ่มแบบนี้แบบนี้
เด็กอายุเท่านี้ขับรถแล้วอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้เราแบบเห็นอะไรมากขึ้นต่อไปครับวัย14ครับค่ะก็วัย14วัยมากอ่ะปกติทั่วไปค่ะเรียนเสร็จกลับไปซ้อมเต้นเล่นดนตรีกิจกรรมดนตรีของหนูเยอะกิจกรรมมากใช่เป็นเด็กกิจกรรมมากมากค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะด้วยความที่แบบว่าเราทำอะไรก็ได้แบบว่าแม่ให้ไปทำอะไรอ่ะแล้วก็ไปทำคือเป็นฟิลที่แบบว่าเราแฮปปี้กับทุกๆอย่างที่ได้ทำเป็นฟิลแบบอยากรู้อยากเรียนอยากลองแล้วแบบว่าโชคดีที่แบบว่าบ้านก็พาไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็หยิบมาให้เราทำตลอดเออแล้วก็เออแฮปปี้ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเออไปไม่รอดแล้วก็บอกเขาเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้อะไรก็โชครู้สึกโชคดีเหมือนกันค่ะที่แบบว่าที่บ้านซัพพอร์ตใช่ก็ตอนนั้นแต่หลักๆเลยนะตอน14ก็จะเป็นเรื่องแข่งเต้นค่ะคือแข่งเต้นนี่คือตั้งแต่ประถมแล้วค่ะที่ลุยสายแข่งมาแล้วก็เหมือนพี่มาค่ะเวทีเดียวกันที่จะไปแข่งที่อเมริการะดับประเทศใช่ค่ะเออระดับโลกเพราะว่าตอนนั้นเป็นฟีลแบบว่าเราติด1ใน3แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนในทีมบางคนเขาแบบว่าเรื่องเงินไม่พร้อมหรืออะไรแบบยังไม่มีการซัพพอร์ตมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพชชั่นเราเลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรปีหน้าก็ติดหนึ่งในสามใหม่แล้วไปได้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าส่วนเรื่องเรียนก็แฮปปี้ค่ะเรื่องเรียนไม่มีอะไรหนูก็อ้องๆของหนูไปใช่ก็แฮปปี้กับเพื่อนที่โรงเรียนก็ทำกิจกรรมไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเบลมคุณไปเรียนเก่งอย่าหนูพอตัวรอดค่ะพี่ใช่เป็นฟิลนั้นมากกว่าเป็นชีวิตวัย14ที่ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆค่ะเนี่ยพอแค่ฟังแค่นี้นะเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของโฟบีนะคือทุกคนมาจากคนละแบ็คกราวด์คนหนึ่งมาจากแบบคุณพ่อคุณแม่พร้อมสนับสนุนอีกคนหนึ่งต้องไปผจญภัยหาความฝันของตัวเองแต่มารวมกันได้นี่ก็เป็นมหัศจรรย์ของชีวิตเหมือนกันเนาะอ่ะ14อีก2ท่านครับท่านแรกครับหนูว้าวหนูอยากเชิญชายมาตั้งแต่อายุ14แล้วค่ะปังมากน้องพันธ์ลูกแม่คือตั้งแต่เด็กหนูดูหนังดูทีวีดูนู่นนี่นั่นเยอะแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่ตรงนั้นวะเราอยากอยู่ในทีวีเราอยากอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วแม่ก็ส่งเสริมมามากๆซึ่งถ้าถามว่าตอนอายุ14ทำอะไรตอนนั้นก็คือแบบไปถ่ายรูปและเริ่มถ่ายรูปสวยมากเกิร์ลอะไรแบบนี้ค่ะใช่สมัยนั้นมันจะมีแบบคิวเกิลคิวบอยคิวเกิลนั่นแหละเราก็แบบเริ่มจากตรงนั้นเป็นใบเบิกทางแบบเฮ้ยให้คนเห็นหน้าเห็นตาเราให้แบบเอ๊ะนี่เป็นใครนะอะไรอย่างงี้ชอบชอบแต่ว่าก็จะมีความเหมือนพี่โจส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเรียนวิคณิตตอนนั้นเหมือนแบบเขาเริ่มแบ่งแล้วว่าแบบเด็กคนนี้วิคณิตเด็กคนนี้จะไปทางศิลป์แล้วเราชอบคณิตศาสตร์เราชอบวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าอีกใจนึงเราก็ชอบตรงนี้เหมือนกันเราก็ชอบคิวเกิลมากจริงเนี่ยเห็นนี่กับเห็นนี่สองโอ้ยอินฟูใส่อินฟูใส่อินฟูเออพวกคุณมีแฟนคลับจากสองปปปปังมากแล้วก็ต่อเลยอย่าตีกันค่ะเลือกครบแต่ว่าแม่หนูอะจะมีความแบบอยากให้ลูกเรียนอยากให้ลูกแบบว่าเป็นฟิลแบบเป็นหมออะไรเงี้ยค่ะแม่อยากให้เป็นหมอแล้วก็ตอนนั้นเวลาแบบมีเขียนลงอะไรหนูก็เขียนคล้ายๆพี่โจอยากเป็นหมอฟันอ๋อใช่อยากเป็นหมอฟันคุณสามารถไปเปิดธุรกิจกันได้หมอคนละกันแต่ว่าพอแบบทำงานมาเรื่อยๆด้วยความที่หนูว่าใจจริงๆอ่ะเรารักตรงนี้มากกว่าคือหนูรู้สึกว่าให้หนูเรียนวิคณิตไปด้วยแล้วหนูมาทำตรงนี้ไปด้วยมันก็แอบหนักอ่ะหนูก็เลยต้องเลือกซึ่งตอนนั้นก็แอบหนักใจเพราะว่าคุณแม่ก็อยากให้เรียนคือพอช่วงนั้นเราแบบไปลงคิ้วกงคิ้วเกิร์ลคิ้วเกิร์ลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมมันกลับมาเรื่องเดิมพอเวลาแบบเรามีคนเหมือนมีคนเริ่มเห็นเรามากขึ้นอ่ะแน่นอนมันจะเริ่มมีคนที่แบบไม่ชอบแล้วมีคนแบบเหม็นที่หน้าแล้วจากสปป.ลาวป่ะโอ้แล้วจะใช่เหมือนกันหนึ่งในนั้นแหละตี้เหมือนแบบเป็นคนในโรงเรียนนี่แหละเป็นรุ่นพี่แล้วเหมือนตอนนั้นอ่ะแห่งหลังเราก็14อ่ะพี่เราก็รู้สึกเด็กอ่ะแต่พอเขาโตมากเราก็จะแบบมีความแบบกลัวเหมือนแบบเวลาเขาเดินผ่านอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเรารู้สึกได้ว่า
โอ๊ยตายแล้วกลัวโดนกลัวโดนจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช่แต่ว่าตรงนั้นทันรู้สึกว่าก็ขอบคุณเขานะคะมาทำให้เราโตขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากที่จะไปตัดสินคนอื่นหรือว่าไปแบบไม่ชอบคนอื่นโดยทั้งที่ยังไม่ได้รู้จักเขาเลยอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบเออตรงนั้นก็ทำให้เราโตขึ้นในอีกระดับนึงใช่ขอบคุณที่เหม็นขี้หน้าน้องหนูในวันนั้นค่ะก็ดีแล้วเดี๋ยวที่คิดได้เอาล่ะ14สุดท้ายซึ่งกำลังนั่งเฉาละยังค่ะยัง3 ปีไม่ก็ถ้านับปีนี้ก็เป็น18ก็4ปีแต่เป็นเด็ก14ที่ทำงานอย่างที่ทุกคนรู้เนาะทำงานมันนานมี YouTube เนี่ย9ปี10ปีที่แล้วอ่ะต้องชื่นชมวิสัยทัศน์พ่อแม่มากๆเป็นรุ่นพี่ในวงการจริงรีวิวนู่นรีวิวนี่เต็มไปหมดค่ะก็14วัย14ของหนูก็คือเข้ากล้องแล้วอยู่หน้ากล้องแล้วแต่ว่าถ้าที่แบบจำได้เลยคือเป็นปีที่หนูแบบเริ่มมีความชอบศิลปินท่านอื่นๆศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ทั้งของเกาหลีทั้งของไทยเลยค่ะซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้หนูแบบตัดสินใจเรียนเต้นแล้วก็ออดิชั่นเข้า 4E ปีนั้นใช่14 14 14 14 14 14คือออดิชั่นเข้า 4E แรงมากเลยพระเจ้าโอ้เป็นวัย14ที่สำคัญนะใช่คือตอนออดิชั่นเข้ารายการครั้งแรกก็คืออายุ14ยังเป็นเด็กหญิงอยู่ว้าวถ่ายรายการ EP แรกคือวันเกิดตอนอายุ15พอดีเป็นนางสาวจำได้ใช่นั่นแหละค่ะฉันว่าไอตอนที่เราสมัครอ่ะมันต้องมีกรอกไปสมัครไหมมีค่ะมีต้องเขียนว่าเด็กหญิงก็เด็กหญิงกรณิตลอสวินประเสริฐตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วแค่หนึ่งคำถามเดียวเท่านั้นเองยอดเลยอ่ะงั้นเราขอเดินทางที่โฟอิฟเลยจากวันที่เป็นเด็กหญิงอยู่ที่แอร์มันเย็นนะทั้งหมดเลยจนวันหนึ่งมีศิลปินมาคัฟเวอร์เพลงของเรารู้สึกยังไงใช่ไหมเราร้องเพลงคนนู้นเราร้องเพลงเกาหลีร้องเพลงนู่นนี่นั่นเองหมดอยู่ดีมีแล้วคนที่มาร้องคัฟเวอร์เพลงเราอ่ะคนดังด้วยนะเยอะแยะจริงอย่าว่าแต่เขาร้องเพลงเราเลยค่ะแค่เราไปนั่งกินชาบูด้วยกันแล้วเขาเปิดเพลงเราในร้านเราก็เขินแล้วค่ะพี่การ์ดกันแบบแต่เราตลกมากตอนนั้นแล้วก็แบบเลิกคักคุ้นเขาจังเลยว่าก็คือเพลงแรกปะไลก็บลิงซัมติงเออป้าอะไรช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ปล่อยอัลบั้มแล้วอ๋อใช่บรรยากาศเป็นไงอยู่ดีพอนั่งกินชาบูไอ้ถ่ายสตอรี่ค่ะต้องหยิบโทรศัพท์ตื่นเต้นมากอ่ะก็ถ่ายเข้าหน้าทุกคนคือไม่คิดว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเรานั่งอยู่ในร้านอาหารด้วยกัน7คนแล้วอยู่ๆก็เปิดเพลงที่เราเป็นเสียงพวกเรา7คนออกมาแล้วพวกเราสะดุ้งกันแบบใช่แล้วเหมือนแบบอยู่ดีก็แบบเงียบแล้วก็มองหน้ากันแบบได้ยินป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแต่มันเป็น energy ที่ดีมากแบบดีมากๆเลยอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่พวกคุณไม่ลืมเลยนะพอเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วอ่ะบางคนเข้าแล้วบางคนเข้าแล้วแต่พอมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปในวันที่ทีป๊อปเงียบด้วยนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยไลฟ์สเคปของการเป็นศิลปินอ่ะมันมีเรื่องอะไรที่มันแบบบียอนกว่าที่คิดไหมจากวันที่อยากเฉิดฉายอ่ะพอได้มาเฉิดฉายจริงอ่ะพอเข้ามาทำงานในวงการจริงๆครับช่วงแรกๆมันมีหรือแบบเหตุการณ์แรกหรือครึ่งปีแรกมันมีเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยอ่ะมีไหมหนูมีแบบนี้คือเพิ่งเข้าใจคำว่า go interเพราะว่าหนูอ่ะเฉิดฉายที่ลาวไงก็คือมันก็จะมีคู่แข่งเยอะมาตลอดชอบมากเลยมันเกี่ยวกันนิดนึงค่ะคือคู่แข่งเราก็จะเยอะส่วนมากก็จะเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการที่แบบที่เราก็เคยเห็นเขาที่ไทยบ้างอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เคยมีความคิดแหละว่าแบบฉันอยากโกอินเตอร์แต่คือไม่ได้เจาะจงว่าต้องไปประเทศไหนนะคะแค่แบบเออฉันอยากโกอินเตอร์แล้วพอวันนึงแบบเพลงเรามันแบบคนที่ลาวร้องอ่ะพี่มันก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อนี่เหรอคือคำว่า go inter มันเป็นประมาณปังมากเขินค่ะแบบเวลากลับลาวทีเห็นพี่ๆรุ่นพี่ในวงการก็ยังเขินก็ยังแบบสบายดีเพื่อนๆสินะบ่ฮู้ว่าเขาขึ้นอย่างแต่เขาก็เขินไปก่อนแล้วพอกลับไปคนเพื่อนๆเพื่อนๆและทีมงานนะคุยอะไรกับเราบ้างเขาบอกว่ารู้ตัวยังว่าตัวเองแบบดังมากนะที่บ้านอะไรแบบนี้แบบเขาเปิดเพลงเธอทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะหนูก็แบบเขินนะพี่หนูไม่รู้จะตอบเขาไงแล้วก็แบบเขาก็บอกว่ายินดีมากๆด้วยไม่คิดว่าเด็กตัวน้อยละกันจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่าเขาก็เห็นเราตั้งแต่แบบอ้อแอ้อแอ้
น่าภูมิใจจริงๆแหละเพราะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เขาเห็นหนูร้องเพลงพี่เพราะว่าที่ลาวหนูไม่ได้เป็นนักร้องแสดงปังมากพอมองพูดในวงแล้วกันค่ะหมายถึงว่าพอเข้ามาเป็น 4E ปุ๊บคือตอนแรกอ่ะหนูคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นศิลปินแหละมันมีแพลนหมดแหละว่าทำยังไงเราถึงจะดังทำยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาอยู่จริงๆอ่ะมันเฟ้งฟางมากเลยสุดใช่มันแบบแล้วไงต่อคือพี่วันก่อนหน้านั้นเราประกาศนี่คือ 4E อีกวันตื่นมาเป็นศิลปินแล้วไงต่อทุกคนรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนน่าจะรู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นทีป๊อปมันยังไม่ได้มีแบบว่าเราอยากเป็นเหมือนวงนี้หรือว่าเราอยากแนวทางไปคล้ายๆวงนี้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบเราดูได้ว่าเราอยากไปเป็นอย่างนั้นในแบบทีป๊อปขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเลยค่อนข้างที่จะเฟ้งฟางนะแล้วก็เหมือนหากันแหละคุยกันนะว่าแบบเราอยากเป็นวงยังไงไปคำถามที่ช่วงนั้นก็คุยกันตลอดว่าแบบเราเป็นยังไงคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงแล้วแบบเราอยากเติบโตไปให้คนอื่นจำคุยอีฟในแบบไหนซึ่งเราต้องเริ่มสร้างกันตั้งแต่ตอนนี้เลยอะไรเงี้ยเราต้องทั้งคุยกันเองด้วยกับทีมงานเลยใช่แล้วคุยกันเองด้วยไหมคุยนะคะคุยค่อนข้างเยอะอืมเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นเราก็โชคดีด้วยที่แบบผู้ใหญ่ในค่ายเขาก็เข้าใจใช่ใช่แล้ววันที่เราคุยกันอะในวันที่เคว้งคว้างอะเราคุยคำตอบที่ได้จากการคุยในวันนั้นมีอะไรบ้างโฟอิฟจะเป็นแบบไหนฉันจะไปที่ไหนมีอะไรคำตอบในวันนั้นเป็นยังไงบ้างเขาว่าไปที่ไหนตอบไม่ได้ค่ะตอนนั้นใช่ตอนนั้นเขาว่าไปที่ไหนตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราจะเป็นวงแบบไหนอันนี้เหมือนจะมีความกึ่งๆจะเห็นกันเองตรงกันใช่กันแล้วว่าเราก็คงเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่ได้หรอกเราก็เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองที่จะพลังหญิงนิดนึงใช่ใช่เพราะว่าจริงๆนะตอนนั้นนะคะคือเราจบมาจากรายการที่อยู่กันคนละทีมด้วยแล้วเราไม่ได้มีโอกาสคุยกันแบบสนิททุกๆคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเหมือนตอนนั้นก็มีความเครียดว่าสุดท้ายแล้ว 4EVE มันจะไปเป็นแนวไหนเพราะว่าแต่ละทีมมันมีทั้งหมด3ทีมใช่มั้ยคะแต่ละทีมก็จะมีสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ๊ะ 4EVE จะมันจะไปสไตล์ไหนวะอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นตัวของตัวเองอะค่ะถ้าพี่ดูก็คือ7คนไม่เหมือนกันเลยคาแรคเตอร์7คาแรคเตอร์พูดมาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดมาเรื่อยๆจนมาทุกวันนี้ใช่ก็จะอย่างที่เห็นอย่างเช่นอ่ะไอก็ไม่ได้มาเป็นแบบหนูก็ไม่ได้เป็นแบบแฮนน่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะแบบไม่เหมือนกันเลยเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในทุกๆวันและจุดหนึ่งที่เราเหมือนกันที่สุดคือเรื่องอะไรครับโอ้หรือว่าสู้ชีวิตใช่ความเป็นไฟเตอร์มากๆสุดๆเลยเรื่องเนี้ยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยข้างหลังต่อยมวยแล้วต่อยลมอยู่ต่อยกล้วยมันใช่เราเบสออนรายการ Survival ด้วยค่ะแล้วก็เลยคิดต้องดิ้นรนดิ้นรนโอเคเมื่อกี้อ้ายของเราดังสุดครับเขาเป็นอย่างไรที่ให้เขาหัวเราะบ้างตอนนั้นเราดิ้นรนค่อนข้างที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะไปถึงไฟฝันของแต่ละคนได้เดบิวต์ได้เดบิวต์ยาทูบีย่าย่าความเป็นนักสู้ความเป็นนักสู้ใช่ค่ะคือตอนในรายการเราเหมือนโควิดสู้ด้วยตัวเองคือทุกคนแบบฉันต้องรอดเราต้องรอดอะไรเงี้ยใช่แต่พอมาเป็นโฟร์อีฟหนูว่ามันสบายใจขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวแล้วเหมือนเราแบบเหมือนเราผ่านอินเทนซีฟคอร์สตั้งแต่ในรายการเหมือนเครียดมากตอนนั้นแล้วเหมือนพอทุกอย่างไฟนอลมาแล้วผลออกมาเป็นพวกเรา7คนอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าวันต่อมาที่เราไปเดินสายครั้งแรกวันนั้นมองหน้ากันแล้วก็แบบเออ7คนนี้แหละเออ7คนนี้แหละแต่ไปไงไม่รู้นะแต่7คนนี้แหละคนนี้แหละ7คนนี้แหละแต่จำได้มันมีตอนนั้นใช่เลยใช่เลยเมาส์แบบว่ามันจะเป็นห้องแต่งตัวค่ะเป็นกระจกบานใหญ่มากเลยทุกคนก็นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านไอ้ทุกคนก็สับกระจกแล้วไม่รู้มีคนนึงพูดอ่ะพวกเราสวยกันเนาะเอ้ยโอ้โหมาตั้งแต่แรกเลยพี่พูดว่าเราสวยกันเนาะอย่างเงี้ยอันนี้คือณตอนนั้นน่ะตั้งใจจะให้กำลังใจหรือคิดอย่างจริงๆตอนนั้นคิดอย่างจริงค่ะถ้าในความทรงจำมันคือภาพก่อนที่หนูรอดนะคะตัวหนูไม่กล้าพูดแต่ก็ไม่ได้พูดได้ก็คือวันนั้นแหละวันที่ไปเดินสายทุกคนนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วหนูก็ยืนอยู่หรือหนูไม่แน่ใจยืนอยู่กับใครหรืออยู่คนเดียวไม่รู้อ่ะแล้วก็มองแล้วก็โฟยิ้มสวยว่ะแล้วแต่ว่าตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะแบบมันแบบพูดมาสวยเออแบบคิดจริงๆอ่ะไม่ได้แบบ
ว่ามาสวยเนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนสุภาพกว่าตอนนี้เยอะเลยไม่อันนั้นมันเพิ่งใหม่ๆก็จะแบบเฮ้ยมีความแบบยังไม่กล้าเขินๆกันนิดนึงพอหลังๆว่าเท่านั้นแหละค่ะก็เบาหน่อยก็เบานิดนึงอายเหมือนอยากจะพูดอะไรคุณอยากจะพูดอะไรไหมฮะคุณอ่ะหลายรอบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรค่ะหนูรีแอคเฉยๆต่อเลยครับผมไม่หลังจากการส่องกระจกชมศิลปินในวงในวันนั้นแล้วครับสิ่งที่แฟนคลับสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือการเรียกว่าฟลิปก้าวกระโดดอย่างเร็วอยู่ดีมีเพลง100ล้านวิววัดประหลาดไปแล้วอยู่ดีมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองเอาแค่แบบนับจากวันแรกจนถึงวันที่เราได้คอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครับมันเป็นการเดินทางแบบไหนมันแบบถ้าให้แต่ละคนยึดถึงเหตุการณ์ที่มันแบบสำคัญของตัวเองคือเรื่องอะไรภาพแรกอู้หลาล่าปล่อยมาที่นี่ค่ะพูดกันอยู่เลยว่าแบบวันนึงอยากมีเพลง10ล้านวิวอะไรเงี้ยวันนั้นยังพูดกันอยู่เลยมันยังดูเป็นเป้าหมายที่แบบไกลมากๆจากตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่ล้านวิวยังไกลค่ะเออใช่ล้านน่ะล้านวิววิ่งรอบวิ่งบริษัท10รอบอ่ะพี่แก้บนใช่มีทีมงานไปบนเอาไว้ไม่บอกเราด้วยจริงวะเนี่ยคนอื่นครับนึกถึงเหตุการณ์อะไรของหนูค่อนข้างจะเพอร์ซันนอลนิดนึงค่ะอาจจะเป็นมวลรวมทั้งหมดจากการเป็นศิลปินในวันนั้นถึงวันนี้ใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่ไม่เลือกไปเกาหลีแล้วอยู่กับโฟอีฟค่ะถ้าเพอร์ซันนอลเนาะเพราะว่ามันมีคาบเกี่ยวเรื่องตอนนั้นที่มรสุมชีวิตนิดหน่อยเออขอบคุณตัวเองในวันนั้นเหมือนกันที่ตัดสินใจแบบนี้ค่ะน่ารักอ่ะวันที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่มันคงมีความสุขแบบพวกคุณพูดกันหมดแล้วผมดูเน็ตเซ็กพวกมึงก็พูดกันหมดอยู่แล้วแต่มันแต่เราไม่ใช่โฟอีฟอะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในมันแบบจะระเบิดขนาดไหนกับวันที่แบบมีคนแบบเยอะเหลือเกินอะอายว่าไงจากวันที่แบบ7ขวบแต่วันที่ขึ้นใส่ชุดไปร้องเพลงแข่งขันบนเวทีว้าวมันไกลมากในวันนั้นพี่เชื่อว่ายังไม่มีใครรู้จักไม่มีใครฟังอยู่ดีแบบการเดินทางของเราจริงๆไม่ใช่เริ่มจาก14เริ่มจาก7นะจนถึงวันที่15-16อ่ะมันรู้สึกยังไงโอ้ก็ถ้าเอาเรื่องคอนเสิร์ตนะคะแบบแรกที่แบบแค่อินโทรขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าแค่แบบแค่เรานั่งอยู่ใต้เวทีก็จะขึ้นอ่ะแค่เปิดประตูเข้าฮอล์คือรู้สึกแบบหุ้ยมันถึงวันนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอแบบนั่นแหละค่ะพอแบบขึ้นไฮดรอลิกมาแล้วก็ร้องร้องไห้อะไรเงี้ยแค่เรานั่งอยู่ใต้เวทีก็จะขึ้นอ่ะแค่เปิดประตูเข้าฮอล์คือรู้สึกแบบหุ้ยมันถึงวันนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอแบบนั่นแหละค่ะพอแบบขึ้นไฮดรอลิกมาแล้วก็คือคนที่มาดูเราคือคนที่แบบเขาจองบัตรซื้อบัตรกดบัตรมาดูเราอะไรเงี้ยในครึ่งชั่วโมงใช่แล้วคือแบบจริงๆความฝันของหนูคือการได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วแบบรอบๆตัวเราเป็นแสงไฟมีจริงจริงโหใช่คือแบบจังหวะคือตอนขึ้นไฮโดรลิกขึ้นมามันตื่นเต้นแล้วนะแต่พอขึ้นมาเจอแล้วแบบมีเสียงมีทุกอย่างมันแบบมันมีความช็อกไปอยู่นะดีนะถ้าโพสเป็นท่าดิ่งอะเพลงอ๋อแต่มันเป็นภาพที่สวยจริงอะพึ่งออกมาเป็น7คนเอาตรงภาพนั้นเหมือนแบบเป็นความฝันเลยอ่ะมันแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันแบบมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วจะร้องไห้แต่ว่าคือไปก่อนแล้วก็หน้าต้องเปลี่ยนเลยใช่อยากรู้จริงว่าตอนที่ยืนมันต้องแบบรู้สึกอย่างนั้นแน่ๆเลยอ่ะแต่นี่น้ำตาแตกก่อนขึ้นนะคะแต่ก็ต้องซับเพราะว่าต้องสวยแต่แบบใจสั่นมันต้องตื่นเต้นแหละมีคนแบบผิดบล็อกอะเดินออกมาก่อนมันมากกว่าตื่นเต้นค่ะคนเก็บเม็ดจริงเป็นตาดำที่เราไว้ค่ะเอาตรงนะสำหรับหนูอะ2วันนั้นอะคือ2วันที่แบบ the best of my life เลยอะเหมือนแบบจริงคือหนูรู้สึกว่าอันนี้มีความส่วนตัวนิดนึงรู้สึกว่าเหมือนวันนั้นสำหรับหนูคือไม่มีอะไรที่รู้สึกผิดพลาดเลยอะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะมันแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะมันคือ2วันที่แบบดีมากๆในชีวิตเลยอ่ะของพี่เป็นมีวันนึงดีมากอีกวันนึงใช่ไหมมันเรื่องความตื่นเต้นแหละหนูไม่คิดจะมาสายนี้เลยแล้วพอแบบว่าเริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็แบบว่าโอ้มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีสำหรับหนูรู้สึกว่ามันสนุกใช่สนุกมากแล้วก็ที่แบบแฮร์รี่กับอะไรก็ขึ้นอ่ะหนูรู้สึกว่า
เอาแล้วว่ะมันกำลังมาว่ะต้องมันแน่เลยอ่ะไม่ได้มีความแบบตื่นเต้นไหมชอบตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีแต่พอเหยียบเวทีปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่าใส่ให้สุดเออมันจะแบบมันจะเป็นตื่นเต้นที่ดีเว้ยใช่เหมือนตื่นเต้นไว้เพราะเรียกอะไรอ่ะกักพลังอ่ะเราเหยียบเวทีมันแบบปล่อยแล้วอ่ะตอนไฟมาแบบเออแบบมันมาแล้วอ่ะอะไรเงี้ยทุกคนมารอดูเราเต้นแรงมากใช่ทุกคนมารอดูเราเราไม่ทำให้เขาผิดหวังแน่เราใส่เต็มเรามันมากตอนนั้นสนุกมากใช่สนุกสนุกมากเต้นแรงสุดเลยนี่ว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบมีแรงมากขนาดเพราะว่าคนดูด้วยค่ะเขากีเออเขากีแบบอ้าอย่างเงี้ยเราแบบเคมาแล้วตาลันปิดขึ้นมาแล้วใช่แต่จริงนะเราเห็นภาพแล้วเราเห็นภาพความสนุกภาพความสวยงามครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้เนาะเอาที่ตอบได้ตั้งแต่เรามีคำว่า 4E แบบต่อหลังชื่อเนี่ยมาย 4E ป้าย 4E เรื่องไม่ดีสุดหรือเรื่องยากสุดเหนื่อยสุดที่เจอคือเรื่องอะไรครับโอ้โหไม่ว่าน่าจะการจัดการกับความรู้สึกตัวเองเวลาเจออะไรในแต่ละวันมากกว่าค่ะคือเรื่องยากใช่แบบคอมเมนต์ใดๆนี่เชื่อว่าทุกคนเคยเจออยู่แล้วหรือว่าวันนี้ในวันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วันที่คอมพีทของเราอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากคือการจัดการกับความรู้สึกเพราะว่าเราทำงานมาเราก็เหนื่อยอยู่แล้วอะค่ะแล้วความที่เราทำงานทุกวันเลยเด็กมันก็จะมีคอมเมนต์ทุกวันมันมีความยิ่งเราเหนื่อยค่ะพี่ทุกคนความมนุษย์อะยิ่งเหนื่อยมันยิ่งอ่อนไหวร่างกายเราจิตใจเรามันเหนื่อยใช่แล้วด้วยตารางของพวกเราอะค่ะเราไม่ได้ว่างพอจะเทคไทม์จากการจัดการตัวเองได้นานมากต้องออกไปทำงานต่อแล้วใช่ค่ะคือต่อให้เหนื่อยยังไงมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเหนื่อยมากอยากร้องไห้กลางกองแต่ทำไม่ได้เพราะต้องทำงานต่ออยากร้องไห้กลางกองอะไรอย่างนั้นอะไม่ถึงความรู้สึกนะไม่เคยเกิดขึ้นค่ะหมายถึงแบบในเชิงความรู้สึกในเชิงความรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากอยากกลับบ้านแล้วอะไรอยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าเราก็มีทางออกเช่นเดิมนักสู้เรามองหน้ากันเองแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เหนื่อยคนเดียวถ้าไม่ใช่เรื่องคอมเมนต์แล้วเรื่องของการเป็นโฟกัสเนี่ยเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยแบบเพราะคนข้างนอกจะเห็นในความสดใสถูกไหมเราเห็นทุกครั้งที่โฟอีขึ้นคือโชว์คือแบบแจกความสดใสอ่ะแต่เบื้องหลังของความสดใสนั้นการทํางานนั้นหรือสิ่งที่เราต้องเผชิญเรื่องหนักๆมีเรื่องอะไรอีกครับหนูมีเรื่องร่างกายค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็กินยากทุกวันนี้ก็กินยากอยู่แล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรเงี้ยหนูกินแต่ของไม่มีประโยชน์เนี่ยแล้วก็ป่วยง่ายนู่นนี่มันก็เลยค่อนข้างไม่ไปด้วยกันกับการทำงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่วงทำงานหนักๆโฟอีฟป่วยเรียงคนเลยค่ะแบบว่าคนนี้ป่วยคนนี้หายอ่ะหายเสร็จปุ๊บคนนี้ป่วยต่อใช่เป็นอย่างนั้นเลยสิ่งที่อยากรู้เลยคือถ้าสมมติเราเป็นศิลปินเดียวครับถ้าเราป่วยก็คือเราป่วยใช่แต่พอเนี้ยเราเป็นศิลปิน7คนน่ะพอทุกคนแข็งแรงเลยคนนี้ป่วยอ่ะหายดีคนนี้ป่วยเรามีการให้กำลังใจหรือคุยกันยังไงเพราะบางทีแบบบางงานเราก็ทางที่เราคุยว่าจะไป7คนนะเอาทีไปไม่ได้แล้วเราคุยกันในวงยังไงบ้างหรือให้กำลังใจกันยังไงบ้างเราก็จะบอกคนที่ป่วยว่าพักนะใช่ไปพักไปพักเถอะอะไรเราเป็นในเชิงแบบเข้าใจมากๆถ้าจะมีใครคนนึงป่วยไปค่ะเราเลยแบบค่อนข้างจะแบบเออป่วยเหรอก็ไปนอนเลยไปพักนะไปพักนะไม่ต้องนะอะไรเงี้ยคนน่ารักมากบอกว่าเออใช่คนที่ป่วยอีกคนที่เหลือต้องอันนี้พูดในมุมที่ป่วยบ่อยคนที่ป่วยร่างกายอะไรแต่ออมนะคนที่ป่วยบ่อยมันจะรู้สึกผิดอะพี่มันจะมีความแบบมันเขาเรียกอะไรอะเพราะว่านี่เคยพูดว่าโฟอีฟขาดใครคนใดไปไม่ได้เลยนะเพราะมันเหนื่อยมากมันแบบมันเป็นจิ๊กซอว์ที่ไม่สมบูรณ์นะพี่พอเราออกงานไปเออโซนหายทำงานยากทดลองหายนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราป่วยเราแบบพยายามมากๆเลยที่จะแบบฉันต้องแบบฉันต้องตุยก่อนนะฉันถึงจะไปไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราดีใจมากที่วันนี้มาครบ7เพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่คุณใส่เสื้อผ้าชุดนี้มาในวันนี้เลยก็คือซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่มันเป็นการเติบโตขึ้นแน่นอนเราไม่แทบจะไม่เห็นโฟอีเต้นแบบนี้มั้งมันเป็นแบบเรียกว่าสไตล์นะแดนฮอลล์ค่ะมันของจาเนก้าป่ะอย่าประมาณนะขอเสียงพิมกันนะอย่าเพลงนี้พวกเรา7คนเติบโตขึ้นขนาดไหนและเพลงไลฟ์บอยน่าสนใจแค่ไหนชอบมากนี่ว่า
สุดท้ายแล้วมันคือความเซอร์ไพรส์มากกว่าค่ะแบบเพลง Life Boy เนี่ยเป็นแนวเพลงที่ฟูอีกไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เซอร์ไพรส์กับมันมากแล้วพอมันออกไปอ่ะเราตอนแรกเราก็คาดหวังคือเรากลัวค่ะเพราะว่าเริ่มแรกที่เราฟังเดโมเราก็มีความแบบว่าอุ๊ยยังไงนะมันเหมาะกับฟูอีกไหมอย่างเงี้ยพอเพลงออกไปเราก็คาดหวังว่าแบบอุ๊ยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะอะไรอย่างเงี้ยชอบพอเห็นคอมเมนต์อันนี้ดีใจมากกับเพลงนี้พอเห็นคอมเมนต์ว่าแบบอุ๊ย4 Eve แบบทำเพลงใหม่แล้วแบบดีมากเลยถ้าเต้นแนวนี้แบบชอบมากเลยเรารู้สึกแบบอุ๊ยสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อสารออกไปอ่ะเขาได้รับแล้วอ่ะแล้วเขาเข้าใจมันอย่างเงี้ยก็เลยแบบภูมิใจมากแฮนน่าครับไลฟ์ฟอยเป็นไงครับสนุกมากค่ะบอกเลยว่าดีดีแปลกมากแบบเพราะว่าสุดยอดมีอุปสรรคนิดนึงสำหรับหนูแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคืออะไรครับคือการร้องนี่แหละค่ะมันยากอ่ะใช่แบบด้วยระยะเวลาด้วยใช่แล้วก็การออกเสียงอะไรแบบนี้คือหนูก็ยังมีปัญหากับลิ้นไม่รู้เป็นไรแล้วก็ไอ้กำลังคิดไงใช่ค่ะมันน่ารักอ่ะเราก็ต้องทำตามที่พี่โปรดิวเซอร์เขาคือหูเขาอยากได้แบบนี้เราก็ต้องร้องตามที่เขาอยากได้ใช่ค่ะมันก็เลยยากนิดนึงในการปรับจูนกันค่ะแต่เพลงเป็นเพลงที่สนุกจริงๆนะมันสนุกมากใช่อ๋อแค่มันมีโมเมนต์นึงตอนที่เรารับท่าลาดบอยเรารับท่ากันไวมาก2 ชั่วโมงใช่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 ทั้งที่ไม่เคยได้แนวนี้ไม่เคยว้าวแล้วก็ไวมากแล้วคือมันมีโมเมนต์นึงที่คิดขึ้นมาแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะแบบเราเก่งกันจังวะแบบแป๊บเดียวแบบปุ๊บแบบครูสอนก็เต้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะแค่แบบทำท่าหัวใจอ่ะพี่เต้นยังไงวะยังต้องคิดแบบเต้นยังไงท่านี้ทำยังไงเต้นยังไงอะไรเงี้ยแบบจากตอนนั้นล่ะแบบใช้เวลาแบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยแบบเรามาไกลเหมือนกันนะเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่มองหน้ากันแล้วคุณครูที่สอนเพลงนี้ค่ะเขาก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันยุคที่ฟังนี้เต้นไม่ได้ใช่เขาก็แบบภูมิใจก็รู้สึกเป็นโมเมนต์เป็นเพลงแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แบบน่าภูมิใจสำหรับเพลงพอพูดถึงเรื่องการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับเรามีคลิปพิเศษเรามีคนที่อยากจะมาเล่าเรื่องการเติบโตของโฟกี้ครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่น้องๆพูดหลายเรื่องเลยก็เดี๋ยวเราจะดูคลิปกันไปไม่อยากให้การดูแชร์เนาะเราอยากให้คนที่อยู่ในบริบทของโฟกี้เนี่ยมาแชร์เรื่องราวของแขกรับเชิญด้วยปังมากพี่สายอุ๊ยพี่สายเหรอพี่สายครูสายใช่ไหมคะอุ๊ยทำไมได้ขอพี่พี่หนูขอร้องไห้ขอพูดก่อนเออจะพูดก่อนเลยไม่แค่พี่ก่อนไม่เคยพูดจีบกันเลยเอาละเปิดเลยฮันน่าร้องไห้แล้วอ่ะขอพูดก่อนเออจะพูดก่อนเลยไม่แค่พี่ก่อนไม่เคยนานที่จะเห็นแฮนน่าร้องไห้เนาะจีบกันเลยเอาละเปิดเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรายการ5ชั่วโมงจริงๆพี่น้องเอ้ยเร็ว1 2 3ผมอีฟเราอยู่กันมาสัก 2-3 ปีแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนตั้งใจทำงานทั้งทีมเลยเด็กๆคนนี้นะครับแล้วก็มันก็มีความเหนื่อยล้าบ้างแต่เขาต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็งานนอกจากงานเพลงบางทีก็มีงานอื่นแทรกไปด้วยก็จะค่อนข้างแน่นด้วยวัยเขาเนี่ยก็จะมีแบบเหนื่อยล้าบ้างพักบ้างมีตรงไหนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวทุกครั้งเนี่ยเวลามีงานก็ตั้งใจทำงานแล้วก็รู้ไปถึงว่าการทำงานเป็นกลุ่มๆมันก็จะมีเรื่องไม่ได้ตั้งใจอยู่บ้างเขาก็เข้าใจว่าเราต้องมาช่วยกันให้งานสำเร็จภาพรวมในการทำงานที่ผ่านมาก็เป็นทีมที่น่าชื่นชมแล้วคิดว่าถ้าเขายังตั้งใจกันไปอย่างนี้ด้วยน่าจะเป็นที่มีหมายที่ดีการทำงานต่อไปนะถ้าแนะนำหรือฝากเขาเป็นปกติเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆเวลาแนะนำก็แทบจะแนะนำหลายๆเรื่องเหมือนกันทั้งเรื่องการจัดการชีวิตให้เก็บสตางค์ไว้ในอนาคตบ้างแล้วก็บางคนมีอะไรก็จะไลน์มาบอกไลน์มาถามหรือมาปรึกษาบางคนก็มีบางคนบ้างปากแข็งหน่อยก็จะเกรงใจอะไรเงี้ยนี่ก็จะบอกว่าไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าถ้ามีอะไรเนี่ยจากเราทำงานด้วยกันมานานหรือว่าขาดอะไรช่วยกันได้ก็อยากจะฝากว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรก็บอกกันคิดว่าน่าจะมีแถวๆนี้เพราะว่าที่เหลือเนี่ยเราทำงานด้วยกันมาสักพักแล้วก็ลุยงานด้วยกันตลอด
ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากขอตบมือให้คุณกรครับฝ้ายครับผู้ชายคนนี้มหัศจรรย์กับวงยังไงก็เป็นเหมือนพ่ออีกคนนะคะที่แบบว่าดูแลพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นกับพวกเรา7คนมากก็แบบว่าเราจะไปได้เราจะไฟได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเข้ามาคุยกับเราแบบทุกคนแบบว่าดูเป็นแบบโอ้ยที่ไม่ใช่ในมุมประธานค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคุยว่าถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนู่นนี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันค่อนข้างจะอบอุ่นใช่หนูอยากชื่นชมพี่กรณ์มากๆอยากขอบคุณพี่กรณ์ที่เหมือนกับมองเห็นพวกเราทั้ง7คนแล้วก็พร้อมสนับสนุนเพราะว่าตอนแรกที่เราเดบิวต์มาพี่คือด้วยความที่ทีป๊อปตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเลยแล้วเอาตรงอ่ะถ้าสมมุติไปดูในเพอร์สเปคทีฟของป๋าก่อนเฮ้ยเราลงทุนไปเยอะขนาดเนี้ย7คนน่ะมันจะคุ้มหรอวะใช่แล้วแต่เค้ากล้าที่จะแบบลงให้เราอย่างเต็มที่เค้าพร้อมสนับสนุนให้เราอยากให้งานมันออกมาดีเราแบบรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอพี่กรแล้วก็เขาคุยได้ทุกเรื่องอะค่ะเหมือนแบบเขาอย่างที่ฝ้ายบอกเขาก็พยายามจะแบบเข้ามาคุยกับเรานู่นนี่นั่นเข้ามาแบบแซวเล่นใช่เขาแบบเขารักมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่คุณกรพูดเมื่อกี้สิ่งหนึ่งที่จับได้แน่นอนคือการทำงาน7คนมันเอาจริงๆมันไม่ง่ายใช่แต่มันก็พามาด้วยกันได้ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรฮะของการที่ทำให้เรา7คนอยู่ด้วยกันได้จริงๆมันพิสูจน์แล้วว่า2ปีมันอยู่ได้จริงๆหนูว่ารับฟังและคุยกันเรามีเป้าหมายเดียวกันด้วยค่ะแบบไม่ว่าจะดีอ่ะไม่รู้แหละโปรเซสระหว่างทางมันจะใครว่า1ใครว่า2หรืออะไรยังไงการคุยกันปรับจูนสำคัญใช่ค่ะแต่สิ่งที่เรามีมาก่อนหน้านั้นเลยอ่ะคือเป้าหมายถ้าเรารู้สึกว่าภาพรวมเราอยากได้สิ่งนี้เราเห็นภาพเดียวกันจบประมาณนั้นเรื่องหนูไม่ยอมเมื่อกี้ก็มีคนร้องไห้อยู่คนหนึ่งใช่แค่นี้แรงมากยังไงครับแพนน่าคือหนูอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบชอบแซวเขาอยู่นิดนึงแต่ว่าแบบก็จะเกรงใจเขามากๆคือหนูอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นตัวปัญหาบ่อยมากเพราะว่าแบบหนูจะชอบมีปัญหาเรื่องแบบวีซ่าบ้างเรื่องแบบว่ามันต้องใช้เอกสารเยอะอ่ะพี่แล้วคือหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นตัวปัญหาทำไมแบบมันไม่เสร็จสักทีนู่นนี่นั่นแล้วก็บางทีที่แบบคือหนูใช้ชีวิตที่นี่หนูก็ต้องมีพวกแบบประกันหนูก็อยากซื้อรถของตัวเองเพราะว่าเราค่าแท็กซี่มันแพงอ่ะพี่หนูก็เลยคิดว่าแก้ปัญหาโดยการซื้อรถแต่ว่าเวลาเราทำอะไรพวกนี้หนูจะไม่ค่อยบอกเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนไปบวกภาระให้กับเขาอ่ะเรื่องล่าสุดนี่แหละที่แบบหนูไม่อยากไปรบกวนพี่เขาไงแล้วก็จนมันถึงทางตันมากๆที่แบบว่าโอเคฉันต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะก็เลยทักถามเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าทำไมไม่บอกตั้งนานแบบเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้แบบถ้ามีอะไรก็บอกเขาได้คือหนูแค่หัวแข็งแล้วก็แบบเกรงใจพี่เขามากๆเลยใช่ค่ะเอาละครับคนต่อไปครับว้าวสวัสดีครับเบนนะคะเป็นดีเรคเตอร์ของน้องๆวง 4EVE นะครับถ้าพูดถึงความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ทำงานด้วยกันตอนนี้ก็จริงๆก็มีเยอะมากครับเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมาสองปีได้แล้วครับก็เห็นความพัฒนาในทุกๆด้านของ4EVE เห็นการเติบโตไปในทิศทางที่ดีและก้าวกระโดดมากๆอยู่เสมอครับก็แต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ในมุมที่คนอื่นอาจจะยังไม่เคยเห็นมากนักแล้วเป็นความประทับใจส่วนตัวของเรานั่นคือเราจะเห็นแต่แบบเอ้ย MV ที่สวยเต้นเก่งหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆเราจะไม่รู้คนอื่นอาจจะไม่รู้เบื้องหลังว่าน้องๆ 4EVE จริงๆแล้วซ้อมหนักมากครับไปถึงว่าใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในงานของตัวเองมากๆซ้อมเต้นอาทิตย์นึงแบบโหเยอะมากจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนอกจากจะเป็นเรื่องมีงานไปต่างๆที่ต่างๆแล้วยังมีเวลาซ้อมมีเวลาพัฒนาตัวเองอยู่ด้วยคืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆในเรื่องของการจัดสรรเวลาและเรื่องของความรับผิดชอบนะครับส่วนเรื่องสกิลเรื่องอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงน้องเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆในทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องการเพอร์ฟอร์มอะไรก็ตามแต่นั้นเป็นสิ่งที่เราประทับใจและภูมิใจในตัวน้องๆมากๆอยู่แล้วครับส่วนข้อถัดมาฝากคำแนะนำหรือคำหรือเป็นห่วง 4EVE เรื่องอะไรในอนาคตบ้างจริงๆก็
ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงมากอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆทุกคนตั้งใจและทุ่มเทมากๆนะครับก็ความเป็นห่วงอาจจะเป็นเรื่องของก็หาเวลาพักผ่อนกันด้วย อย่าหักโหมเกินไปนะครับก็ For Eve จะพัฒนาไปสร้างชื่อเสียงทางไหนต่อไปก็รอติดตามครับผมเย้พี่เบนค่ะขอถามพันครับอย่างที่พี่เบนพูดเมื่อกี้เนาะอย่างที่เราเห็นอะออกมาเพอร์ฟอร์มแล้วเรามันเห็นข้างหลังว่ามันทำงานหนักขนาดไหนพวกอีฟเต้นซ้อมเต้นซ้อมร้องหนักขนาดไหนอะกับสิ่งที่พวกแฟนคลับหรือพวกพี่ไม่เห็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้ซ้อมแล้วอีเวนต์ซ้อมอีเวนต์ซ้อมอีเวนต์ซ้อมอีเวนต์มันสาหัสขนาดไหนหนักอยู่แล้วหมายถึงว่าเพราะว่าช่วงหลังมาเงี้ยด้วยความที่ว่ามันมีงานแบบถ่ายนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปออกอีเวนต์ซึ่งบางครั้งอย่างเงี้ยค่ะคนแฟนคลับยังสงสัยเลยว่า For Eve เอาเวลาไหนไปถ่ายแบบ MV เอาเวลาไหนไปทำเพลงอะไรเงี้ยเห็นออกงานทุกวันเลย อย่างแบบบางทีเงี้ยค่ะไปออกอีเวนต์อ่ะเสร็จแล้วกลับมาซ้อมเต้นหรือว่าแบบว่าไปอัดเสียงแล้วตอนเย็นก็กลับมาซ้อมเต้นเพราะว่าเราอยากให้แบบมันออกมาดีอะค่ะอยากให้ทุกๆงานที่เราทำออกมาดีไม่ว่าจะแบบร้องเพลงหรือว่าเต้นอย่างร้องเพลงเนี้ยเขาก็อาจจะแบบส่งมาให้เราแล้วก็เราต้องไปเวิร์กกับทอดของเราว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้มันออกเป็นแบบไหนแล้วเราก็ลองให้พี่โปรดิวเซอร์ฟังดูว่าเขาซื้อไหมเขาชอบไหมอะไรประมาณอ้าอายครับอ้าอายทำงาน7วันถ่ายละครเรียนหนังสือสมมติ1วันใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้ถ่ายละครอันเนี้ยอาจจะต้องไปทำนู่นทำนี่อ่ะแต่พอมันสล็อตที่เรารู้สึกว่าเราจะได้กลับไปเจอเพื่อนๆในวงละความรู้สึกของการได้กลับไปแบบไปซ้อมกับเพื่อนทั้ง6คนมันเป็นยังไงคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถนัดด้วยอะค่ะเวลาทำมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบมันรู้สึกเหนื่อยอะไรขนาดนั้นเวลาที่เห็นว่าแบบมีตารางซ้อมกับพี่โฟร์อีฟอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักหนาสาหัสอะไรเพราะว่ามันก็รู้สึกแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะเหมือนได้เจอเพื่อนด้วยเราซ้อมกันมีเราซ้อม2ชั่วโมงเมาแล้วคุณแม่จะเข้าใจผิดสามีค่ะสามีดีด้วยใช่ๆเหมือนได้เจอเพื่อนมากกว่าบางทีไปกองคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสังคมแบบอีกสังคมนึงไม่ได้เป็นสังคมพี่ๆแบบให้ใจก็จะอันนั้นก็จะแบบอัดตั้งใจเมื่อกี้แปลว่าอะไรอ่ะแบบมอยเสร็จทำการเลยไม่ใช่ถ่ายค่ะใช่ทำให้ดูเฉยใช่ๆๆเขาพูดถึงเรื่องซ้อมการเต้นครับแน่นอนคุณนี้คงคลาดไม่ได้ที่จะมาคุยกับน้องๆคลาดเหรออันนี้ค่อนข้างจะแบบใช่แน่เลยโอ้โหโอเคก็เรียดีวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มาพูดความรู้สึกบางอย่างกับสาวๆทั้ง7คนโฟอีฟนะการเดินทางของครูสาราโฟอีฟก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานพอสมควรเนาะก็สำหรับความรู้สึกที่มีต่อน้องๆทั้ง7คนก็คือตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเราเจอกันตั้งแต่วันแรกที่เรายังไม่ได้เป็นโฟอีฟเลยจนตั้งแต่ที่เราเจอกันในรายการ Girl Group Star For Eve Girl Group Star อะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นระยะทางที่ยาวนานแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของลูกศิษย์กับคุณครูอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องของคนที่เป็นมากกว่าแค่ศิษย์กับครูเลยสำหรับพี่สายและพี่สายก็รู้สึกว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนสำคัญเป็นน้องของเราที่เราอยากเห็นการเดินทางที่สำเร็จของเขาอยากเห็นก้าวเดินที่แข็งแรงแล้วก็อยากเห็น the best moment ของเขาที่เขาจะมีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่เราใกล้ชิดมากเกินกว่าที่จะแค่ทำงานร่วมกันในฐานะโอ้สุดยอดเลยในฐานะทางเชิงพาณิชย์ของคนมีความฝันที่แบบคนคนหนึ่งที่อยากทำการเต้นหรือพัฒนาการเต้นหรือออกแบบการเต้นให้ดีที่สุดในชีวิตถ้าเรายังทำได้กับกลุ่มคนที่อยากจะเป็นศิลปินที่ตัวเองฝันไว้และอยากจะเป็นศิลปินที่ดีที่สุดในชีวิตที่ตัวเองเหมือนกันเมื่อคนสองประเภทมารวมตัวกันมันก็เลยเกิดโฟอีฟขึ้นมาแล้วก็เกิดพี่สายขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณอยากขอบคุณโฟอีฟที่มีพวกเธอเพราะมันทำให้
ครูซายคนนี้มีโอกาสที่จะได้รังสรรค์ผลงานที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ได้มีอิสระในความคิดที่อยากจะทำมากมายแล้วก็ได้เล่นหรือได้แบบโลดแล่นไปในโลกของการเต้นโดยมีอิสระขอบคุณที่เป็นพื้นที่ที่เป็นอิสระภาพที่ดีมากๆให้กับพี่ซายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสเปซที่ให้พื้นเป็นภาพแคนวาสที่มีคุณภาพดีที่ทำให้พี่ระบายสีลงไปแล้วก็เกิดชิ้นงานที่สวยงามขึ้นมาเก่งมากๆเลยสำหรับพี่สายแล้วพี่สายก็รู้สึกความประทับใจที่มีกับโฟอีฟหรอคือมันเยอะมากประทับใจที่พวกเธอเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปเป็นศิลปินที่เรารู้สึกว่าจะไม่เราไม่ได้พาดพิงศิลปินคนอื่นแต่แค่รู้สึกว่าเป็นศิลปินที่เรารู้สึกว่าจับต้องง่ายแต่คำว่าจับต้องง่ายไม่ได้หมายความว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณภาพแต่เข้าถึงง่ายมีอิสระมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างหรือไม่ใช่สิ่งที่ต้องปลอมแปลงสร้างขึ้นมาเป็นการเป็นตัวตนที่เป็นความเป็นจริงเป็นเรื่องจริงเรารู้สึกว่าการเห็นพวกเธอเรารู้สึกแบบมันคือเด็ก7คนเด็ก7คนที่เป็นคนที่ขึ้นไปอยู่บนสเตจแล้วก็รังสรรค์ความสามารถแล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินที่มีชีวิตอย่างมีอิสระไม่หวาดกลัวต่อความไม่ยึดติดกับความเป็นภาพวงการมายาไม่ได้ปลอมอะไรเป็นคนจริงเป็นคนเนื้อแท้ตรงไปตรงมาซึ่งน่ารักซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างของสังคมที่พี่สายชอบเนาะพี่สายก็เลยรู้สึกว่านี่คือความประทับใจของโฟร์อีฟมีความเป็นธรรมชาติทำงานร่วมกันเราไม่เคยลำบากอะไรเลยมีแต่เรื่องตลกมีแต่ท่าพี่เลยพี่จ้างเลยพี่จ้างเลยนะไม่เห็นเงี้ยวมีอย่างเดียวที่โฟร์อีฟจะเป็นคือเขาจะรู้สึกว่าจะทำยังไงที่ตัวเองจะเก่งขึ้นหรือมีความรับผิดชอบกดดันตัวเองซะมากกว่าที่จะผลักไสสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองโดยที่ไม่ผลักไสสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำไปกับผู้ที่แบบผลิตงานผู้ที่ผลิตภาพอะไรเงี้ยไม่ได้ผลักหรือกดดันคนเหล่านั้นกับรู้สึกว่าพวกเธอดูค่อนข้างที่จะกลับมาจัดการในฝ้าของตัวเองมากกว่าเป็นเด็กที่รู้สึกว่าโตแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็สนุกเป็นช่วงโมเมนต์ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าโมเมนต์เหล่านี้ไม่รู้ว่ามันจะอีกยาวนานไหมแต่ก็อยากให้มันยาวนานที่สุดเท่าที่ในชีวิตของพวกเราจะสามารถมีโมเมนต์ที่สามารถเอาไปเล่าต่อให้ลูกหลานฟังได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสุขสนุกช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่พี่ประทับใจในตัวพวกเราทั้ง7คนและพี่อยากให้เราทั้ง7คนเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ตลอดไปสิ่งที่อยากฝากแล้วก็เป็นห่วงคือพี่เป็นห่วงเรื่องการที่กลัวสังคมนี้จะทำให้หนูสูญเสียการเป็นตัวตนแต่พี่ก็เชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของเธอทั้ง7คนเธอจะผ่านไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจมากว่าน้องๆจะเป็นเด็กๆที่น่ารักแบบเนี้ยตลอดไปความห่วงอีกอย่างนึงคืออยากให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทุกๆด้านแล้วก็รักร่างกายรักจิตใจตัวเองรักตัวตนรักงานศิลปะที่ตัวเองสร้างตลอดไปอย่าสูญเสียการเคารพเหล่านี้ไปเพราะว่าสิ่งที่ความ respect นี้คือการสร้างพวกเราคือการสร้างโฟอีฟในวันนี้แล้วการ respect เนี้ยมันทำให้หนูเรียนรู้ที่จะนับถือผู้ชมนับถือผู้คนทุกคนแล้วมันก็เลยทำให้เกิดผลงานและศิลปินที่ดีขึ้นขอให้ For Eve เติบโตต่อไปเจริญก้าวหน้าแล้วก็ไปถึงจุดที่พวกหนูวาดไว้นะน่ารักสายครับชนะหลายคนแล้วพี่
ที่ชอบหมดเลยสำคัญหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการอย่าสูญเสียตัวตนอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองครับแต่พี่ไม่รู้ว่าพอเข้ามาทำงานจริงๆแล้วมันมีโมเมนต์ไหนไหมหรือมันมีวันไหนไหมที่เรากังวลหรือไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองอ่ะเป็นโมเมนต์แบบไหนคือหนูคือด้วยความที่จริงๆอ่ะมันฝังมาจากเรื่องตอนอายุ14แหละที่แบบมีรุ่นพี่ไม่ชอบอะไรเงี้ยคือพอตั้งแต่ตอนนั้นมันเลยทำให้หนูมีความกลัวที่จะเป็นตัวเองเพราะว่ากลัวแบบคนอื่นจะไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบความรู้สึกนั้นอ่ะซึ่งพอมาอยู่ตรงเนี้ยพี่แบบมันมาอยู่ในที่ที่แบบคนมองเห็นเยอะบางทีเราทำอะไรไปเนี่ยคือเจตนาเราอะเจตนาดีนะแต่ว่าเหมือนผู้รับสารอะเขาไม่ได้คิดเห็นไปในทางเดียวกันกับเราเขาไปคิดว่าเจตนาที่เราแบบพูดออกไปว่าทำออกไปมันเป็นในทางไม่ดีซึ่งบางทีมันทำให้ความเป็นตัวเองตรงนั้นอะเหมือนแบบกลัวเอ้ยไม่กล้ากล่าวไปแล้วเดี๋ยวโดนว่าเดี๋ยวโดนด่าอะไรแบบนี้มันมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าตัวเราอะหายไปเพราะว่าเราทำงานเยอะแล้วก็เหมือนด้วยสื่อโซเชียลด้วยอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าพอเราอยู่กับมันมาแล้วก็เออแต่เราทำอะไรไม่ได้ว่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องช่างแม่งในตรงนั้นไปแต่ว่าอะไรที่เหมือนกับแต่ว่าไม่ใช่ไม่รับฟังเลยนะคะรับฟังบ้างในสิ่งที่แบบเฮ้ยเขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีหรือว่าเขาพูดเพราะว่าเออเราจะได้แบบแก้ไขตัวเองได้แต่อันไหนที่มันแบบดูไม่ make sense เราก็ต้องทิ้งมันไปเราต้องไม่เก็บมันมาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นของเราเป็นคนที่จะมีความเป็นตัวเองสูงมากอยู่แล้วในตัวค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราค่อนข้างจะเป็นคนมั่นคงด้วยไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรง่ายๆค่ะแล้วก็เรียกว่าเราเรียนรู้แหละเราเรียนรู้ทุกวันเราเปลี่ยนแปลงทุกวันก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราที่เราแบบเป็นมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นซึ่งพอมันเป็นคนในแสงในสปอตไลท์ปุ๊บอะมันถูกตัดสินค่ะแล้วแบบในบางครั้งเราก็สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันผิดหรออะไรเงี้ยค่ะในบางครั้งสิ่งที่แย่กว่านั้นคือเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าด้วยงานที่เราทำแล้วอะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติของวงการนี้แล้วก็ในบางครั้งแบบฟีดแบคที่ได้กลับมาค่ะเรามันมาจากคนที่เราก็แคร์นั่นแหละค่ะถ้าสิ่งที่จะบอกก็คือขอบคุณที่ชอบในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ขอโทษที่เป็นอย่างที่คาดหวังไม่ได้ค่ะในบางเรื่องก่อนที่จะดำดิ่งในวันนี้ครับน้องๆเราไม่ได้ชัวร์จะอยากให้น้องๆดำดิ่งขนาดนี้เนาะแต่เรารู้สึกว่าพอวันที่เราโตขึ้นไปเนี่ยทุกคนคิดเองอาจจะผิดก็ได้แต่เราสึกว่าทุกคนจะต้องขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้แน่ๆเลยรู้ป่ะเพราะว่าพันธ์อ่ะพอพันธ์พูดเรื่องนี้ออกมาพันธ์ก็จะโตกว่าพันธ์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่พันธ์ยังไม่พูดเรื่องนี้แหละเพราะพันธ์ได้มองเห็นตัวเองอะไรบางอย่างเราอยากรู้ว่าน้องๆทั้ง7คนมีกรุ๊ปไลน์ที่เป็นกรุ๊ปไลน์เฉพาะของเรา7คนมั้ยครับมีค่ะคุณแม่ชื่อว่าฟีฟีชื่อกลุ่มนี้เพราะว่าฟีฟมันมาจากโฟอีฟใช่ไหมฟีฟฟีเรียกกันไวๆกลุ่มนี้คือเอ็ดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอู้นะโอ้โหตั้งแต่เชื่อมเริ่มเลยใช่หนูจำได้ว่าหนูตั้งตอนอยู่ที่บริษัทค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยชื่ออะไรดีพี่วะฟีประกันเงินสิ่งที่เราอยากรู้คือไลฟ์กรุ๊ป7คนเนี่ยหัวข้อที่คุยคือเรื่องอะไรบ้างเรื่องงานเราไม่สนใจครับเรื่องอื่นที่คุยในกลุ่มนี้มีอะไรครับที่บ่อยๆเราจะชอบแคปอะไรลงแบบใช่พี่เจอชอบส่งอะไรเช่นตอนนี้มันก็ต้องอย่างแบบสมมุติเวลาแบบเราไปแบบไปขึ้นเวทีนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็จะบอกแพ้มากแล้วแบบพี่เจอก็จะชอบแบบส่งอะไรหรือท่อนตลกอะไรมาที่แฟนคลับเหมือนแบบอัดมาได้หรือเขียนมาได้ก้มต่ำใช่แล้วก็จะแรงส่งมาในกลุ่มแม่ใช่เป็นคนที่รักกันไว้นะก็จะมีการแคปรูปคือแฟนคลับก็จะ snap รูปไปเลยแล้วก็จะมีจังหวะเต้นสะบัดอกป้าบอะไรเงี้ยผมบางคนแบบโอ้โหเรียงสวยเลยแล้วก็จะแล้วก็จะเริ่มสงครามในการที่ทุกคนแคปใช่แต่ว่ามันก็จะมีอีกอย่างนึงค่ะที่มันจะมีมนุษย์คนนึงที่ชอบทำในกลุ่ม
ก็คือส่งเสียงตัวเองพูดทำไมก็ไม่รู้ใครอ่ะไปคนเดียวไปทำอะไรแน่เลยคิดถึงเพื่อนเออส่งมาใช่ไม่มีอะไรแน่เลยอ่ะคือบางครั้งอะแต่ว่าเวลามีเรื่องมีเนื้อหาที่จะต้องการสื่อจะแบบพี่อันนึงหนูว่าชอบบังคับให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้ทำไมวะเหงาเหงาคือเราบางครั้งอะเราไม่ได้อยู่บ้านไงแล้วเราแบบอะต้องแบบพี่หนูโอ๊ยว้าโอ๊ยแล้วมันสั้นมากเรากดอันนี้ขึ้นมาอ้าวจบพี่ไปแล้วหายแล้วไม่มีอะไรต่อเลยเหรอไม่มีค่ะก็เป็นอันต่อไปมีสายสวยยาวๆก็มีเป็นขำใช่ไหมล่ะสาระประโยชน์ที่ได้คืออะไรครับผมไม่มีค่ะแต่น้องก็เราก็โอเคก็เล่นน่ะส่วนใหญ่คนที่ตัดจบจะเป็นตองกับโจที่ทำได้ดีทำได้ดีด้วยเราอยากรู้ว่าโอ้เหนื่อยจังเลยเราอยากรู้ว่าในกลุ่มไลน์นี้มีคุยหัวข้อหนึ่งที่เป็นความรักบ้างไหมครับคือเราไม่คุยในแชทสมมติเราแบบเจอหน้ากันแล้วเราเห็นทรงแล้วเฮ้ยแปลกๆเราเจอไปแบบสมมตินะคะสมมติว่าเกณฑ์แบบเป็นไรยิ้มไรยิ้มไรอ่ะคุยกับใครอ่ะแล้วพอมันมีสองคนที่มองหน้ากันปุ๊บอีกคนจะอะไรอย่างรวดเร็วนั่นแหละก็เป็นการอัปเดตเราก็ไม่ค่อยมีเรื่องความรักในแชทอันนี้ก็สมมติใช่ไหมสมมติแต่สมมติหลายคนเลยสมมติสัญญาว่าจะเป็นคำถามสุดท้ายเรื่องความรักแต่เราอยากรู้ว่าพวกคุณร้องเพลงรักใช่ไหมโฟอีฟหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงรักเราอยากรู้ว่าแล้วเวลาที่โฟอีฟมีความรักเขาเป็นแอนนาผู้หญิงแบบไหนเขาเป็นแฟนแบบไหนโอ้ยน่ารักอ่ะเออชัดเจนสุดตอบพี่ออมพี่ออมเป็นคนที่มองเขาเรียกอะไรอ่ะ50-50อ่ะรู้สึกว่าถ้าเรามี50เขาต้องมี50เรามีสิทธิ์ทำอันนี้เขาก็ต้องมีสิทธิ์ทำนี้หรือว่าถ้าเขาเราไม่โอเคกับการที่เขาทำนี้เราก็ต้องไม่ทำด้วยแล้วก็เรื่องการให้เกียรติกันค่ะเรื่องการให้เกียรติกันสำคัญมากๆการให้เกียรติกันการคุยกันและการทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่มันเปลี่ยนแปลงทุกๆเดือนมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดอยู่แล้วเรากับเขาอย่างเงี้ยเราอยู่ในสังคมของเราเขาอยู่ในสังคมของเขาตอนที่เราคบกันเราอาจจะชอบนิสัยต่างๆของเขามากๆหรือเขาชอบนิสัยของเรามากๆแต่พอเราเจอสังคมของเราเนี่ยมันหล่อหลอมให้เราโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนนะคะพี่เขาก็โตไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะยังอยู่ด้วยกันได้ไหมมันก็ต้องเป็นการคุยกันแหละค่ะระหว่างที่คุยกันเหมือนไม่เมียจะพูดเลยครับเห็นยิ้มละไมอยู่ไม่หนูก็นั่งฟังเพื่อนแล้วก็อ๋อเออๆๆๆอย่างเงี้ยใช่หนูไม่ตอบอะไรเป็นแฟนยังไงหรอคล้ายๆออมค่ะหนูว่าหนูก็ออมมีความคล้ายๆกันหลายอย่างเหมือนกันในเรื่องความรักเราเป็นประเภทแบบถ้าชอบอะไรจะทำแล้วถ้าไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรที่แบบคนอื่นมาทำกับเราอะเราจะไม่ทำกับคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูว่าการให้สเปซสำคัญการให้ความสำคัญการใส่ใจในความสัมพันธ์หนูว่ามันเป็นเรื่องที่ดูเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าการเป็นแฟนหรือว่าการที่มีความสัมพันธ์ความรักที่ดีมันควรจะเป็นยังไงสิ่งที่เราทำก็คือทำให้มันเกิดขึ้นขออนุญาตไปคำถามที่เราได้คุยกันถึงความเป็นโฟอีฟเมื่อกี้พูดถึงแรงบันดาลใจไปแล้วว่าเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่น้องๆ7คนรู้แน่นอนคือว่าตอนนี้น้องๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเยอะมากที่ฝันจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นนักร้องกลุ่มหรือเดียวรวมถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ให้กำลังใจเราเสมอคือฟอร์ไฮเราเชื่อว่าหนึ่งเขาเป็นกำลังใจแน่ๆครับเป็นกำลังใจให้พวกเรา7คนในวันที่แบบเราแบบท้อแท้เจอคอมเมนต์แย่ๆแต่ว่าไอ้เนี่ยเป็นกลุ่มก้อนประหลาดเหมือนที่เห็นในคอนเสิร์ตเนาะเราอยากให้เล่าถึงเราอยากพูดถึงเขาอะเราอยากให้พูดถึงกำลังใจก้อนใหญ่นี้ของฟอร์อีฟไฮกับฟอร์ไฮครับก็พูดถึงฟอร์ไฮใช่ไหมคะฟอร์ไอถือกำเนิดมาพร้อมๆเราเลยค่ะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็เป็นพลังงานฮิวพวกเราเสมอมาค่ะก็นี่คิดว่าโฟอีทุกคนคิดเหมือนกันค่ะ
พออายนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราประหลาดใจว่าไม่คิดว่าคนกลุ่มนี้จะรักพวกเรามากขนาดนี้เขารักมากแบบแม้กระทั่งในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือเราไม่พอใจในตัวเองอะแต่ยังมีเขาที่เชื่อมั่นเราอยู่เนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงทำให้เรารู้สึกว่าเออยังมีคนที่รักแล้วเขารอดูในการเป็นศิลปินของเราอยู่เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันทำให้ทุกคนรู้จักเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยค่อนข้างอยู่กับมันเยอะก็เช็คแหละวันนี้มีอะไรบ้างเอ๊ะวันนี้เขาพูดถึงอะไรไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเออมีอะไรนู่นนี่ก็ไปเช็คดูแล้วบางทีแบบว่าบางทีเราส่องลึกๆมากๆเราไปเห็นในวันที่แบบเฮ้ยเขารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนขอบคุณเราที่แบบขอบคุณนะที่แบบเออขอบคุณไมค์นะขอบคุณเฮนน่านะที่แบบว่าวันนี้ทำอย่างนี้วันนี้แค่เห็นหน้าก็แบบดีใจมากเลยเมทไม่ดีมากอะไรเงี้ยแค่นั้นเรารู้สึกแบบเฮ้ยการมีตัวตนอยู่ของเรามันสำคัญกับใครบางคนแล้วมันทำให้เรายิ่งรักตัวเองมากขึ้นเขาทำให้เรารู้สึกรักตัวเองในทุกวันดีจังใช่มากก็มันมีสิ่งหนึ่งที่เราเคยพูดในคอนเสิร์ตของพวกเราแต่พูดวันแรกซึ่งในฟิล์มของลงที่สองฉันจะไม่ได้เห็นใช่ค่ะมันคือสิ่งที่จริงวันแรกมันคือสิ่งที่เราอยากบอกแฟนคลับแบบขอบคุณค่ะที่เรียกอะไรอ่ะทำให้พวกเราเข้าใจถึงการได้เป็นคนพิเศษสำหรับใครสักคนใช่หนูรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันคือตกตะกอนมาทั้งหมดแล้วมันคือคำนี้สำหรับหนูสำหรับฟูอีค่ะเออมันต้องมีความรักขนาดไหนนะมันต้องมองพวกเราด้วยขนาดไหนนะถึงจะแบบได้มาอะไรกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราเจอมาตั้งแต่เป็นโฟกัสนะในการแข่งขันการเดินทางมาทั้งหมดนี้ครับถ้าให้เราแชร์สักเรื่องหนึ่งในความเป็นโฟกัสอยากจะแชร์เรื่องอะไรหรือสิ่งที่เรารู้สึกก็ได้นะอยากจะแชร์เป็นหนึ่งก้อนความคิดอะไปให้กับคนดูครับเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากแชร์เรื่องราวนี้ในโมเมนต์นี้ในช่วงเวลาแบบนี้ส่งต่อแรงบันดาลใจหรืออะไรก็ได้ฮะโฟกัสอยากแชร์เรื่องอะไรพูดถึงก้อนโฟกัสละกันสำหรับน้องๆหรือใครๆที่แบบมองว่าพวกเราประสบความสำเร็จหรือมองว่าหนูต้องไปหนูอยากเป็นแบบพี่โฟอีฟหนูอยากทำได้อย่างพี่เขาหนูจะต้องทำยังไงบ้างหรือว่าหนูจะต้องเดินยังไงหนูจะต้องเริ่มยังไงอะไรอย่างสำหรับตัวหนูเลยสิ่งที่ใหญ่มากๆที่ทำให้พวกเราได้มาเป็นโฟอีฟคือโอกาสครับแต่ว่าการที่เราจะได้มันมาไม่ใช่นั่งอยู่บ้านสิ่งที่เราต้องทำคือทำตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสนั้นที่จะมาถึงว้าวนี่รู้สึกว่าแบบทำไปก่อนเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนอะแต่ถ้าเราไม่ออกไปหามันก็ไม่เดินมาหาเราอยู่ดีอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆทุกคนแบบเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังฝันแล้วก็ทำไปก่อนก็อย่างที่แฮนบอกทุกความล้มเหลวมันคือประสบการณ์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะทำให้เราพร้อมสักวันหนึ่งในโอกาสที่เข้ามาว้าวสู้ค่ะโอ้ทำตัวให้พร้อมถ้าให้แต่ละคนครับพูดถึงสั้นๆเลยความสำคัญที่สุดของเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆตัวเองครับความสำคัญที่สุดของเพื่อนที่อยู่ข้างๆตัวเองฉันจะพูดคนแรกคนแรกผมจะพูดทางโซลินนะเถิดไปเรื่อยๆนะอุ้ยจะถูกเลยสั้นๆคนนี้สั้นๆนะเชื่อใจสั้นไปเอ้าโซลินสำคัญยังไงครับก็เขาจะเป็นคนที่แบบว่ามาสกิดอะไรอย่างงี้แล้วก็อุ้ยจะร้องไห้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็แบบไม่แล้วก็ด้วยความที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยเจอพี่คนนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบว่าเออก็เห็นพี่เขามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจเชื่อใจที่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแบบว่าก็มาด้วยกันเห็นด้วยกันตลอดก็เป็นความเชื่อใจเป็นความสบายใจอย่างเงี้ยที่แบบว่าแฮปปี้ที่จะไปต่อด้วยกันตาออมครับโจเลนตาออมเป็นคนที่จะเป็นถ้าสมมติแบบเป็นเรื่องที่หนักมากๆของหนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูต้องพูดกับใครสักคนที่ไว้ใจมากๆคนนี้จะเป็นช้อยแรกเสมอติดปัญหาเดี๋ยวมันไม่ค่อยตอบแชทแต่แบบมันเป็นคนที่เข้าใจแล้วรับฟังมากๆในทุกอย่างที่เราทุกครั้งที่แบบทักไปหรืออะไรเงี้ยมันจะอ่ะว่ามาเป็นอะไรคือเป็นคนที่แบบสบายใจมากๆคนนึงอะไรเงี้ยอื
แฮนนาครับกับออมครับก็แฮนนาเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องในใจตัวเองมาพูดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเป็นคนเกรงใจใช่ก็อยากจะพูดเสมอว่ายังไงโฟอีทุกคนก็มองอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็จะอยู่ข้างๆอยู่ตลอดว้าวก็ไอมองอยู่เหมือนแบบเป็นครอบครัวเลยแล้วก็อยากให้รู้ว่าเป็นห่วงแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเรื่องแบบเรื่องไร้สาระอะไรก็พูดได้แล้วก็อันนี้ส่วนนึงที่อยากขอบคุณคือแฮนนาและโฟอีทุกคนนะคะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแรงกำลังใจให้เราพลังให้เราในแต่ละวันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำคือในบางวันที่เราไม่โอเคเนี่ยเราจะนั่งง่อยๆของเราแล้วเขาเหมือนเขาเล่นมุกอะไรเขาขึ้นมาแล้วเราแค่มองเขาอะเขาก็แบบทำให้เรามีความสุขแล้วอะมันแบบว่ะมีความสุขแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วอะก็อยากขอบคุณตรงนี้ขอบคุณมากๆที่แบบคอยสร้างสีสันแล้วก็เป็นความสุขให้ทุกคนรู้ไหมDon't touch me Don't touch me Don't touch me รักนะไปแฮนนาคนซึนคนซึนอ่ะคือน้องอ่ะทำงานหนักมากนั่นแหละก็แบบถ้าเหนื่อยก็พูดได้มีอะไรก็จะไม่ค่อยรู้แบบเป็นคนที่แบบลึกลับมากๆอ่ะแบบดูเป็นคนพูดนะแต่ใจลึกๆเขาไม่ค่อยพูดเรื่องตัวเองแบบความรู้สึกตัวเองจริงๆนั่นแหละก็แบบถ้าเหนื่อยหรือว่าถ้าแบบมีอะไรอยากพูดก็พูดกับวงก็ได้ค่ะประมาณพูดไม่เก่งอ่ะคือมันมีคำหนึ่งที่พูดยากมากสำหรับหนูไม่เคยพูดเลยก็คือคำว่ารักไม่กล้าบอกรักเพื่อนๆอ่ะมันก็รู้สึกมากแหละแต่มันก็พยายามอ่ะที่จะพูดแต่มันก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีแต่เขาเคยพูดแบบเล่นๆนะคะเบอร์พูดเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยผ่านแล้วพูดอ่ะใช่พอพูดเสร็จก็จะแบบใช่แล้วแน่นอนค่ะเราก็จะส่งจูดินไปเสมอหล่อแฮนหล่อน่ากลัวมากการกระทำสำคัญของคำพูดเสมอว่าแต่แฮนน่ารักโปรอีกไหมครับนิดนึงครับพี่คือจริงๆหนูกับพี่พันธ์นะอยู่ทีมเดียวกันในรายการใช่เราแบบเอาตรงๆว่าตอนแรกกลัวพี่พันธ์นะจริงเหรอคือรู้สึกแบบคาแรคเตอร์คาริสมาเวลาอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยแล้วคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบโหมั่นใจมากๆเวลาอยู่บนเวทีอ่ะแต่คือแบบหลังจากที่ได้รู้จักกันตอนที่อยู่ในรายการอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยพี่พันธ์เขาก็มีมุมที่แบบน่ารักเขาก็ยังอายุมากกว่าเราแค่1ปีอ่ะคืออย่างตอนนั้นหนูอายุ15ใช่ป่ะพี่พัดก็แค่16เองอะไรเงี้ยเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดถึงหน้าที่คุณพูดถึงพี่มายครับพูดถึงพี่มายเหรอก็เสร็จเองจริงๆอ่ะเราก็เจอกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนาะที่เราแข่งในรายการสุดๆไปเลยใช่ตอนแรกกลัวเจ้เหมือนกันจ้าไม่แต่ว่าเจ้เป็นคนที่เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายจริงๆคือตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออ่ะก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่จัดอ่ะเหมือนแบบเขาเข้าใจคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วก็แบบสบายใจที่จะแบบติงต้องใส่หรือว่าทำตัวให้น่าปวดหัวใส่เจ้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณเจ้ที่คอยดูแลนะจ๊ะแล้วก็ใช่สิจะต้องคอยได้ขอบคุณตลอดนะก็ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วเขาก็ยิ่งเหมือนแม่เป็นพี่สาวที่ดีเป็นแม่แล้วนะท้ายครับนายครับพูดถึงผู้หญิงที่ด้านหลังครับที่วันนี้เขาได้เปิดเผยตัวตนเยอะมากนาน่าโอ้ยวิก่อนอื่นเลยไม่คิดว่ากล้วยจะร้องไห้วันนี้แล้วว่าฝ้ายอ่ะเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกคนอยู่เงียบๆบ่อยมากแบบบ่อยมากๆด้วยคาแรคเตอร์มั้งคะบางทีด้วยคาแรคเตอร์ก็ค่ะจะดูแบบแมนๆลุยๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบอาจจะแบบเป็นคนชิลอ่ะชิลอ่ะชิลจริงแต่ว่าพาใส่ใจเขาพาซัพพอร์ตคนอื่นอ่ะเขาก็มีเยอะมากๆเหมือนกันคือกล้วยเป็นคนไม่จัดเหมือนกันชิลเป็นคนรับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตคนเหมือนกันค่ะฝ้ายยกเว้นตอนเขาใส่หูฟังไม่ทำถึงเรื่องหูฟังไม่แต่ว่ามันเข้าใจได้ไงมันเข้าใจได้มันคือในพาร์ทแบบในพาร์ทแบบนิสัยคนอะไรเงี้ยมันคือ privacy เขาก็โอเค
เราแค่ต้องไปสกิปเนี่ยแหละค่ะพวกเราเลยอยู่ด้วยกันได้เรามีคนทุกประเภทเนี่ยพอใช่พอคำนี้ฟังเนี้ยครับคือนั่งฟังไปทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าถูกต้องแล้วที่7คนนี้อยู่ด้วยกันจริงๆนะถูกต้องแล้วคนที่เดินทางด้วยกันมายาวนานคนที่อยากจะปรึกษาใครได้เจอคนนั้นเป็นคนแรกคนที่พร้อมจะปกป้องดูแลคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรคนที่แบบมีความเป็นห่วงน้องๆที่ยังทำงานหนักคนที่แบบอยากมีเพื่อนในวัยเดียวกันคนที่มีพี่ที่ดูแลเหมือนแม่แล้วคนที่พร้อมจะอยู่ซัพพอร์ตคนอื่นถูกต้องแล้วที่โฟเอ็กอยู่ด้วยกันเอาล่ะไปเก็บไปใช้ชีวิตกันมานะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ครั้งหน้าในพวกนี้แชร์ดูแชร์ในการอื่นในของเดอะแซนด์แมนป๊อปกระตาวันนี้ขอบคุณสำหรับเวลามากๆดีใจที่ได้คุยด้วยจริงๆดีใจที่รู้จักน้องเจ็ดคนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวสำหรับตัวหนูเลยสิ่งที่ใหญ่มากๆที่ทำให้พวกเราได้มาเป็นโฟอีฟคือโอกาสครับแต่ว่าการที่เราจะได้มันมาไม่ใช่นั่งอยู่บ้านสิ่งที่เราต้องทำคือทำตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสนั้นที่จะมาถึงว้าวคำพูดนี้ดีมากตบมือค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับแชร์ทูแชร์นะคะ EP ที่3จิ๊กซอที่ชื่อว่า4 Eve กับทุกโมเมนต์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงค่ะบอกว่าเสียน้ำตาไปหลายลิตรเหมือนกันนะคะเราก็รู้สึกแบบซึ้งมากๆนะคะในคำพูดของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนได้รู้จักน้องมากขึ้นนะคะว่าแบบในวัย14ปีน้องได้ทำอะไรบ้างนะคะหรือว่าได้แบบความรู้สึกครั้งแรกที่แบบว่าคนเปิดเพลงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ลงลึกมากๆเลยว่าเจอเรื่องที่เหนื่อยเรื่องที่ลำบากเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็โหหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนที่แบบว่าเราได้รับฟังในวันนี้นะคะมีความที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรารักคนไม่ผิดเลยอ่ะกุ้งอ่ะชอบคนธรรมชาติมากแล้วกุ้งได้มาแบบเจอคนธรรมชาติทั้ง7คนที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วเขาก็แบบให้ทัศนคติในที่ดีมากๆเลยอ่ะคือกุ้งอ่ะจะอายุมากกว่าน้องๆนะคะแต่กุ้งรู้สึกว่ากุ้งได้รับพลังจากน้องๆเยอะมากเลยอ่ะการใช้ชีวิตในแต่ละวันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการปรับ mindset อะไรอย่างเงี้ยนะกุ้งรู้สึกว่าน้องๆโตมากแล้วก็เก่งขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนน้องได้เจอความยากลำบากมาแล้วก็ผ่านมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า4 Eve อ่ะกุ้งชอบคำของแบบตาออมหลายครั้งมากแบบจะขาดใครไปไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ชอบมากๆเลยแล้วก็ชอบที่พี่โจก็พูดเหมือนกันว่าแบบโอกาสคือทำให้เราได้เป็น4 Eve คือเราไม่ได้แบบนั่งอยู่บ้านเนาะแต่สิ่งที่ทำก็คือแบบทำตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสนั้นๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นคำที่ดีมากๆเลยนะคะคือทำตัวให้พร้อมนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแฮปปี้มากเลยอ่ะคือเราได้มาเห็นคนธรรมชาติทั้ง7คนแล้วเขามีเสน่ห์มากแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมากๆเลยนะคะในทางของศิลปินนะเราก็ดีใจที่ได้มารู้จักน้องๆมากขึ้นนะคะก็ดีงามมากๆทุกคนฟึ้งเหมือนกันทุกคนค่ะหลายตรงมากจริงๆเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะวันนี้ก็อัดถึง 4:00 นกันเลยนะคะถ้าแบบอัปโหลดช้าต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีใครเริ่มกันอะไรก็แชร์กด subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย